パンツは履いてる。สวัสดีครับท่านผู้ชมวันโอวันวันออนวันวันนี้ผมจะคุยกับรองศาสตราจารย์ว่าที่รองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรแสงกนกกุลนะครับจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าที่เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ถึงอนาคตใหม่ของปิยบุตรแสงกนกกุลครับครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับขอแสดงความยินดีก่อนเลยเมื่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งล่าสุดของธรรมศาสตร์เนี่ยเพิ่งอนุมัติใช่ไหมครับตำแหน่งวิชาการใหม่ให้อาจารย์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคือผมเนี่ยรวบรวมนะครับผลงานทางวิชาการแล้วก็ขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ไปตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็เขาใช้เวลาลีดเดอร์กรรมการที่อ่านพิจารณาจนเข้าไปที่สภามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ใช้เวลา
7-8 เดือนนะครับก็มีมติออกมาเมื่อจันทร์ที่แล้วนะครับก็หมายความว่าก็ตอนนี้ก็ได้ตำแหน่งนี้รองศาสตราจารย์เรียกว่าทิ้งทวนก่อนจะจบชีวิตนั่นเองครับถ้าอาจารย์อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยทำงานวิชาการไปเรื่อยๆเนี่ยสักพักก็คงเขียนหนังสือเขียนตำราขอศาสตราจารย์สอนหนังสือไปเหมือนเดิมครับก็บางคนบอกว่านึกยังไงลาออกแล้วก็ทิ้งพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองมาเล่นการเมืองครับก็ตอนที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยถามว่าถ้าเราความตั้งใจของคนเป็นนักวิชาการคือผลิตงานทางวิชาการนะครับเขียนหนังสือทำงานวิจัยนะครับแล้วถ้ามันจะเป็นไปตามเวลาของมันได้ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์นั่นก็เป็นไปตามวิถีของมันก็มีคนถามว่าแล้วมันไม่เสียดายเลยเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีก็จะได้ขอศาสตราจารย์คำนวณเวลาก็อายุ40เศษ40กว่าๆก็อาจจะได้เป็นใช่ไหมสำหรับผมในตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยมันผมก็เสียดายน้อยกว่างานมากกว่าคือเสียดายน้อยกว่างานคือหมายความว่าเราจะมีเวลาในการทำงานวิชาการนะครับน้อยลงนะครับหนังสือหนังหาที่ซื้อไว้เต็มบ้านเลยเนี่ยนะครับโครงการที่จะเขียนหนังสืออีกเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับผมวางจริงผมเป็นคนวางระยะยาวเลยว่า10ปีเนี่ยสอนปริญญาโทผมจะพูดเรื่องอะไรไปเรื่อยๆตอนนี้มันหยุดหมดละนะครับแต่ว่าก็เปลี่ยนบทบาทมาทำหน้าที่นี้แทนนะครับแต่ก็ยังยืนยันว่าผมพยายามจะทำให้การเมืองไทยเนี่ยมันมีมิติของความเป็นวิชาการเข้าไปด้วยคิดยังไงณวันที่ตัดสินใจว่าจะออกจากโลกวิชาการมาสู่โลกการเมืองคือเมื่อกี้ก็แซวเล่นเพราะรู้ว่าจริงๆคนอย่างปิยบุตรเนี่ยก็คงไม่สนใจตำแหน่งหัวโขนหรอกแต่ว่าสิ่งที่น่าจะเสียดายคือความเป็นคนที่รักงานวิชาการชอบอ่านชอบสอนชอบเขียนชอบวิจัยเนี่ยมันก็ต้องก็ทำโลกเหล่านั้นได้น้อยลงมาอยู่ในโลกการเมืองตอนนั้นมันอะไรมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายจริงๆที่บอกว่าเล่นการเมืองดีกว่าผมมองอย่างนี้ครับฟางเส้นสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าจุดตัดอยู่ตรงไหนบางคนก็มีฟางเส้นสุดท้ายไงเขาถึงอยากเล่นการเมืองใช่ไหมของผมแต่ฟางเส้นสุดท้ายของเราเนี่ยคืออะไรจุดตัดเนี่ยมันคือหาจุดตัดที่เป็นจุดตัด turning point ชัดเจนเลยเนี่ยอาจจะกล่าวได้ไม่ชัดนักจริงๆแล้วมันคือ process นะครับทั้งหมดเลยนะครับครับมันคือ process ทั้งหมดเลยก็คือว่าหมายถึงว่าวิกฤตการณ์ทางการเมืองไทยเนี่ยตลอด10กว่าปีเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมคิดว่าบ้านเมืองเนี้ยมันอยู่แบบนี้ต่อไปคงจะไม่ได้มันควรจะต้องลงมาทำจากงานทางความคิดนะครับต้องลงมาทำในภาคปฏิบัติอย่างจริงนะครับเพื่อจะสร้างการเมืองแบบใหม่ทางเรื่องแบบใหม่ให้เกิดขึ้นเผื่อที่ว่าไอ้การเมืองแบบใหม่ทางเรื่องแบบใหม่เนี่ยจะช่วยทำให้สังคมไทยเนี่ยออกจากวิกฤตการณ์ความขัดแย้งที่ฝังอยู่10กว่าปีนี้ได้นะครับอีกด้านนึงก็คือว่าปกติเนี่ยผมเป็นคนชอบสอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญมากเป็นวิชาที่ผมชอบมากที่สุดเลยว่ากันเถอะแล้วก็เป็นวิชาที่บังเอิญมากเลยว่า8โมงเช้าที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับถ้าแต่ไม่ใช่ธรรมศาสตร์รังสิตนั่นเท่ากับว่าคุณต้องตื่นตีห้าออกจากบ้านอย่างช้าเนี่ยสักตีห้าครึ่งใช่ไหมถ้าออกช้ากว่านี้รถติดไปสอนไม่ทันนะผมสอนวิชานี้มาหลายปีต่อเนื่องแล้วก็เป็นวิชาสอนที่ตื่นยอมทนตื่นเช้าไปสอนด้วยความสนุกสนานบางวันก็ต่อเนื่องมาก็คืออาจจะไม่นอนเลยไปสอนเสร็จแล้วค่อยกลับมาพักก็มีนะไปด้วยความตื่นเต้นกระตือร้นตลอดเวลาแต่มีมาช่วงหลังรัฐประหาร57เนี่ยผมเริ่มคิดแล้วว่าสงสัยการสอนหนังสือเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมันน่าจะไม่พอแล้วในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมเราสอนหนังสือออกไปเนี่ยเราก็จะได้นักศึกษาที่เขาเห็นด้วยเขาเชื่อสิ่งเขาเข้าใจเขายึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องเขายึดมั่นในกฎหมายรัฐธรรมนูญในแบบรูปแบบของประชาธิปไตยเขารู้ว่าอะไรถูกหลักการอะไรผิดหลักการแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อวันหนึ่งเขาเรียนหนังสือจบออกไปจากปี4จบไปปุ๊บก็ต้องเข้าสู่ระบบการทำงานความเป็นขบถความยึดในความถูกต้องรักในความถูกต้องเนี่ยมันจะค่อยหายไปโดยปริยายเพราะถามว่าเขารู้ไหมรู้แต่ระบบมันกำลังบีบบังคับให้เขาต้องไม่กล้าที่จะเป็นขบถอ่ะไม่กล้าที่จะคิดอะไรที่แตกต่างเพราะว่าระบบประเทศนี้มันถูกบังคับกดเอาไว้นะครับนานวันเข้านานวันเข้านานวันเข้าไอ้ความเป็นขบถของคนรุ่นใหม่นะครับที่ได้เข้าใจโลกนะครับได้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปค่อยหายไปค่อยหายไปเหมือนที่เขาเรียกกันในภาษาสมัยนี้ว่ากลายเป็นคนที่อยู่เป็นถูกไหมครับทีนี้ถามว่ามันมีนักศึกษาที่ยังเป็นคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมมันก็คงมีอยู่แต่ว่าผมมักจะยกตัวอย่างประจำว่าคงจะหาคนแบบคุณรังสิมันโรมอย่างเงี้ยเอาตัวเข้าไปเสี่ยงหมดเลยโดนคดีความเต็มตัวแบบเนี้ยคงจะยากมากเพราะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปชี้ชะตาชีวิตให้นักศึกษาแต่ละคนมารับความเสี่ยงอะไรแบบนี้แต่ละคนก็มีเส้นทางชีวิตของตัวเองผมเข้าใจนักศึกษาทั้งหมดที่สุดท้ายคุณเรียนจบไปคุณความฝันที่คุณคิดไว้ตอนเป็นนักศึกษา
ความถูกต้องที่คุณยึดถือไว้ตอนคุณเป็นนักศึกษาแต่ถึงเวลากลับเข้าไปทำงานสู่ระบบทุกคนก็จะลดเพดานตัวเองลงต่ำทันทีนะครับเพื่อให้อยู่ในสังคมนี้ให้ได้นะครับในขณะเดียวกันคนที่มีที่ทางที่จะไปเจริญเติบโตก้าวหน้าในต่างประเทศออกไปจากสังคมนี้เขาก็คงไปแต่คนที่ไม่มีก็ต้องทนอยู่แบบนี้อยู่ไปเรื่อยๆทีนี้การตัดสินใจมาเล่นการเมืองของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตของคนเหล่านั้นยังไงคือผมเลยตัดสินใจว่าสงสัยสอนหนังสืออย่างเดียวเนี่ยน่าจะไม่พอนะครับมันควรที่จะต้องออกมานะครับเพื่อจะทำงานการเมืองแบบใหม่นะครับทำงานการเมืองแบบใหม่ของผมหมายถึงอะไรคือวิกฤตการความขัดแย้งที่ผ่านมาเนี่ยสิบกว่าปีเนี่ยนะครับมันเกิดในลักษณะที่แตกขั้วกันสูงมากจนพูดง่ายๆเราไม่สามารถนั่งคุยกันได้เลยนะครับแตกขั้วกันถึงที่สุดเลยและไอ้สภาวะการที่แตกขั้วแบบนี้มันทำให้อำนาจนะครับเผด็จการอำนาจของกองทัพเนี่ยได้เข้ามานะครับแล้วก็สามารถอยู่ได้ยาวผมตั้งแต่ปี57เนี่ยผมพอมีรัฐบาล57เกิดขึ้นผมก็รู้สึกแบบโอ้โหแบบหงุดหงิดเศร้าใจเอ๊ะทำไมมันซ้ำอีกแล้ววะทั้งที่พล็อตเรื่องนี่เหมือนเดิมเลยเหมือนปี49เลยทั้งที่คุณรู้อยู่แล้วพล็อตเรื่องมันมาอย่างนี้มันยังเกิดซ้ำอีกรอบนึงแสดงว่ามันผิดปกตินะสังคมไทยตอนนี้นะครับแล้วเกิดซ้ำไม่พออยู่ยาวด้วย4ปีกว่าแล้วแล้วมีทีท่าว่าจะขึ้นปีที่5ครบปีที่5ก็มีสิทธิ์อยู่นะครับทีนี้เอ๊ะมันแสดงสังคมนี่มันมีสภาพความคิดสภาพอะไรบางอย่างที่พร้อมที่จะยอมรับกับไอ้สิ่งผิดปกติแบบนี้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องการที่ทะเลาะการเมืองแบบโพลาไรซ์แตกขั้วกันอย่างถึงที่สุดทำให้ทหารเนี่ยเข้ามาและมาในนามของการรักษาความสงบนะครับผมไปดูโมเดลตัวอย่างในต่างประเทศเนี่ยคือนโปเลียนที่3เนี่ยขึ้นมานะครับก็ด้วยวิธีแบบนี้คืออยู่ยาวเพราะว่าความคิดแบบอนุรักษ์นิยมกับฝ่ายก้าวหน้ามันยังตกยังเคลียร์กันไม่จบว่าประเทศฝรั่งเศสจะเอาอย่างไรนะครับสุดท้ายนโปเลียนที่3ก็เกิดขึ้นมาพอเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ยาวเลยอยู่ที่เกือบ20ปีนะครับแล้วก็ออกไปเนี่ยนะครับด้วยการแพ้สงครามนะฮะคือสภาพการแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงให้การเมืองมันคืนความเป็นปกติคืนความเชื่อมั่นในการเมืองในระบบที่เป็นอยู่ให้กับสังคมไทยที่ผ่านมาสังคมไทยมันผิดหวังจากการเมืองเวลาดูคนที่ออกไปพูดง่ายไปสนับสนุนรัฐประหารหลายคนเนี่ยหลายคนเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มคนที่ไปไล่พลเอกสุจินดานะฮะมีจำนวนมากเลยแต่ทำไมณวันนี้เข้าถึงกับมองตลับปัดผมคิดว่าด้านหนึ่งระบบรัฐสภาที่มันดำเนินมามันมีปัญหาของมันอยู่เหมือนกันทำให้เขาไม่เชื่อมั่นอีกแล้วกับระบบรัฐสภาที่เป็นอยู่นะครับในขณะเดียวกันอีกข้างหนึ่งก็ไม่เชื่อมั่นกับไอ้ระบบการตรวจสอบถ่วงดุลที่เราออกแบบขึ้นมานะครับมันมีลักษณะแบบนี้มาโดยตลอดและนานวันเข้าเมื่อมันไม่เชื่อมั่นข้างหนึ่งไม่เชื่อมั่นอีกแบบหนึ่งอีกข้างก็ไม่เชื่อมั่นอีกแบบหนึ่งผลที่ตามมาคือมันคุยกันไม่ได้มันหาระบอบการเมืองการปกครองที่จะพอยอมรับกันได้และสามารถเดินหน้าไปด้วยกันและทะเลาะขัดแย้งกันอย่างสันติภายใต้กรอบกติกาเนี้ยได้มันหานั้นไม่เจอก็เลยอยู่กันแบบเนี้ยทีนี้พอเราก็เลยตัดสินใจอย่างนี้เราต้องลงมาเพื่อจะบอกกับสังคมว่าการกลับไปสู่การเมืองแบบปกติการกลับไปสู่การเลือกตั้งแบบที่อื่นๆเขาทำกันเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้อย่ากลัวมันอย่ากลัวมันอย่าไปมีภาพอยู่ในหัวสมองว่าเฮ้ยถ้ากลับไปเลือกตั้งคือวุ่นวายแน่นอนถูกไหมพลเอกประยุทธ์อยู่ในตำแหน่งได้ก็ด้วยวิธีแบบนี้พอการเลือกตั้งเริ่มมีเสียงแล้วแกก็จะมาบอกว่าเลือกตั้งเป็นแบบเดิมนะวุ่นวายนะเป็นแบบเดิมนะจะเช่นอย่างนี้มาโดยตลอดการทำการเมืองแบบใหม่เนี่ยคือเพื่อจะพูดง่ายๆคือมาสร้างความหวังให้กับคนในสังคมว่าการกลับไปสู่ความเป็นปกติการกลับไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแบบเติมเสมอไปนะก็เลยตัดสินใจว่าต้องลงมาทำจริงๆความคิดเนี่ยผมคุยกันนานหลายทีเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องการตีโจทย์การเมืองไทยว่าสุดท้ายแล้วพรรคอนาคตใหม่ที่อาจารย์ฝันอยากทำเนี่ยมันจะมาตอบโจทย์มาแก้เดดล็อกอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ปูพื้นให้เห็นยังไงว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากจะลงมือทำทีเนี้ยผมกับอาจารย์ก็จริงๆก็รุ่นเราใกล้ๆกันแล้วก็รู้จักกันมานานแล้วเราก็รู้ว่าความฝันของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยคือเป็นคนที่ชอบอยู่ในโลกวิชาการชอบอยู่ในโลกความรู้ครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของอาจารย์เนี่ยคงไม่ง่ายหรอกที่จะยอมเดินออกจากรั้วมหาวิทยาลัยเข้ามามันรู้สึกอะไรยังไงในแบบที่เราเริ่มคิดว่าบทบาทความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยมันเริ่มตอบโจทย์ที่ว่าไม่ได้มันไปแก้เดดล็อกทางการเมืองไม่ได้มันมีพลังในการให้ปัญญากับสังคมน้อยลงไปไหมหรืออาจารย์เห็นอะไรไปเจออะไรเข้าถึงรู้สึกคิดว่าไอ้พลังอำนาจของความเป็นนักวิชาการเนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยสนุกหรือสนุกน้อยลงแล้วไปเป็นนักการเมืองดีกว่าจริงๆเนี่ยผม
ช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีการเดินทางไปต่างจังหวัดเห็นผู้คนต่างๆกันครับเวลาเห็นเนี่ยนะครับบางทีมันก็เห็นแล้วพูดกันตรงมาคือมันหงุดหงิดมันหงุดหงิดว่าเฮ้ยทำไมประเทศนี้มันติดอยู่แบบนี้วะทั้งที่มันมีศักยภาพอะไรต่างๆที่จะไปได้อีกไกลกว่านี้กับติดอยู่เรื่องอยู่แค่ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะวนอยู่อย่างนี้ด้วยจะปลดออกจากเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเวลาเราสอนหนังสือเนี่ยนะฮะทำงานทางวิชาการเนี่ยเราก็จะถามว่ามันมีประโยชน์ไหมในการสร้างคนใหม่ๆออกไปผมก็คิดว่ามีแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดไปคือถ้าระบบข้างนอกยังเป็นแบบเดิมกลุ่มคนจำนวนมากที่ออกไปจากรั้วมหาวิทยาลัยเขาก็ไม่สามารถที่จะ change อะไรได้ใช่ไหมเพราะมันต้องอยู่ในสภาพระบบแบบนี้ทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้สงสัยสอนหนังสือในห้องเรียนอย่างเดียวมันไม่น่าจะพอแล้วมันต้องลงมาเปลี่ยนจากข้างนอกด้วยนะครับไม่งั้นทำไปทำมาเราจะกลายเป็นการผลิตคนให้กลับไปใช้กลับไปทำงานให้กับระบบนี้ด้วยแม้ความคิดเขาอาจจะเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องเราคิดว่าการเป็นนักการเมืองมันไปเปลี่ยนระบบพวกนั้นได้ในเงื่อนไขแบบนั้นครับโดยเฉพาะมั่นใจมั่นใจครับเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการแบบนี้เวลามันเกิดวิกฤตการณ์เมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีความหวังนะครับผู้คนมันจะเกิดความหวังขึ้นมาในเวลาคนเนี่ยมันดิ่งลงถึงที่สุดว่าดูเหมือนหดหู่ไม่มีความหวังเนี่ยนะครับจุดหนึ่งถ้าเขาเห็นความหวังขึ้นมามันกระชากขึ้นได้ทันทีเหมือนกันไม่ต้องกืนไกลเลยผมเองเนี่ยแหละด้านหนึ่งเนี่ยผมหงุดหงิดกับสังคมไทยหงุดหงิดโอ้ยแล้วผมมีที่ทางไปอยู่ต่างประเทศด้วยผมมีที่ทางที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วผมก็อยู่ได้ด้วยในขณะที่ไม่ได้อะไรพูดเดี๋ยวไปปลุกให้ใครอยากมาเล่นการเมืองอีกนะจะได้เล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ได้อาลัยอาวรณ์ผมสามารถไปอยู่ได้นะฮะแล้วก็เวลาเราเห็นอะไรที่ไม่ถูกใจแล้วก็ระเบิดพลังความไม่พอใจความโกรธออกมาที่การมันเป็นอย่างนู้นทำไมเป็นอย่างนี้แต่โค้งที่มันกำลังหดหู่ที่สุดเนี่ยแล้วเรามานั่งคิดเฮ้ยอย่างนี้เปลี่ยนไปลงไปทำสิมันก็จากความดิ่งถึงที่สุดสิ้นหวังเนี่ยหดหู่สิ้นหวังกลายมาเป็นความหวังขึ้นมาเหมือนกันนี่ผมคิดเป็นที่จากตัวผมเองเลยนะแล้วผมก็บอกว่าการตัดสินใจของผมของคุณธนาธรและเพื่อนๆที่ตัดสินใจออกมาทำแบบนี้มันอาจจะปลุกความหวังให้กับคนได้เหมือนกันเบื้องหลังการถ่ายทำเป็นยังไงเบื้องหลังการเกิดขึ้นของอนาคตใหม่เนี่ยไปคิดกันยังไงแล้วมันไปตัดสินใจตรงไหนคงไม่ได้คุยกันปุบปับแล้วก็มาทำกันคงจะต้องผ่านการคุยอะไรกันไปเยอะจริงๆหลังรัฐประหาร57เนี่ยนะครับผมก็คุยกับคุณธนาธรนะครับบ่อยขึ้นนะครับบอกว่าเฮ้ยสงสัยมันการเมืองไทยมันสภาพการตัวแปรผู้เล่นที่เป็นอยู่แบบเดิมสงสัยจะไปต่อไม่ได้นะครับแต่เราก็เก็บพักกันไว้ต่างคนก็ไปทำหน้าที่หลังแพ้ประชามติโอ้โหแล้วผมก็มองว่ารัฐธรรมนูญนี่มันจะฝังอยู่ในสังคมนี่อีกยาวแล้วถ้าไม่เข้าเราเข้าไม่ไปเราไม่เข้าไปเป็นผู้เล่นในทางการเมืองเพื่อจะผลักดันให้เปลี่ยนรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะฮะสงสัยจะต้องอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันน่าจะตัวละครทางการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่น่าจะเพียงพอแล้วนะครับควรที่จะต้องสร้างทางเลือกแบบใหม่ๆขึ้นมาจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องโอ้โหออกมาลุยกันเองถูกไหมครับก็ไปพูดคุยกับนะครับนักการเมืองน้ำดีฝ่ายประชาธิปไตยผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากพอสมควรอ่ะหลายคนก็เห็นด้วยนะครับหลายคนก็เห็นด้วยแต่ว่าบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาหรือว่าลงมือทำไปน่าจะยากที่จะประสบความสำเร็จสุดท้ายผมก็เลยด้านหนึ่งเนี่ยผมก็ช่วงปิดเทอมเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะไปเยี่ยมภรรยาผมจะไปอยู่ต่างประเทศนะครับพอผมอยู่ต่างประเทศผมก็มันวิกฤตเหมือนกันนะแต่ว่าพอมันวิกฤตเมื่อไหร่มันสามารถผลักดันสร้างพรรคการเมืองแบบใหม่เกิดขึ้นได้และจะกลายเป็นagent of change เป็นคนตัวสำคัญที่จะเปลี่ยนอะไรบางอย่างได้ด้วยแน่นอนอาจจะไม่ได้ไปเป็นรัฐบาลนี่แต่มันเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการเมืองไทยให้เปลี่ยนการเมืองให้ไปในสู่ทางแบบใหม่ได้เหมือนกันพอกลับมาเมืองไทยผมก็ได้นั่งคุยเฮ้ยสงสัยทำกันเองดีกว่าในเมื่อถ้าขายความคิดนี้ไปแล้วกับหลายๆคนแล้วเขาคิดว่ายังไม่พร้อมยังไม่ถึงเวลาที่จะทำไปเสี่ยงอะไรต่างๆอย่างนี้สงสัยมันก็ไม่แฟร์กับคนอื่นที่เราไปเรียกร้องคนอื่นเขาต้องทำอย่างนี้เราทำเองเลยดีกว่าตัดสินใจว่าทำกันเองเนี่ยเมื่อไหร่ทำกันเองทีนี้จะทำในรูปแบบไหนเราก็คิดว่าเอ๊ะเอาเป็น movement ไหมขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมตั้งกลุ่มขึ้นมาแต่บทเรียนที่ผ่านมาตั้งแต่57จนถึงเนี่ยผมรู้สึกว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยอาจจะเป็นภาพจำของสังคมไทยที่เขาเห็นการชุมนุมมาโดยตลอดเวลาแล้วเขามีความรู้สึกว่าไม่เอาอ่ะจะสังเกตได้ว่าจัดชุมนุมตีกี่ทีไม่ว่าจะกลุ่มไหนเนี่ยคนมันไม่ค่อยมาแล้วคนมันแล้วสภาพจำของสังคมไทยคือมีแต่ความวุ่นวายมันอาจจะเป็นคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างที่การเมืองบนท้องถนนมันทำงานไม่ได้เหมือนกับประเทศในตะวันตกนะครับหรือเทียบกับในฮ่องกงเกาหลีใต้เนี่ยการเมืองท้องถนนเขาช่วยทำงานได้ดีของไทยเนี่ย
พิสูจน์มาแล้วว่าตั้งแต่หลังรัฐประหารมาเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้วผมก็คิดว่าทำมา10ปีแล้วทำแล้วมันก็เกิดการบนท้องถนนอีกแบบนึงมา10ปีแล้วใช่ใช่แล้วก็คนรู้สึกเบื่อใช่มั้ยครับผมว่าอย่างนี้ต้องทำเป็นพรรคนะครับทำเป็นโซเชียลมูฟเมนต์นะครับอยู่นอกสภาเคลื่อนไหวข้างนอกเนี่ยให้สติปัญญาต่อไปเนี่ยดูท่าก็จะไม่พออีกต้องทำเป็นพรรคนะครับทีนี้ตัดสินใจว่าทำเป็นพรรคเนี่ยจะเอายังไงดีจะลงครั้งนี้เลยไหมหรือตั้งเอาไว้ก่อนสะสมพละกำลังความคิดให้เต็มที่แล้วถึงเวลาค่อยลงนะเพราะว่ากติกาการเลือกตั้งครั้งนี้มันแย่มากอ่ะพูดง่ายมันเหนื่อยมากมันมีอุปสรรคเต็มไปหมดสุ่มเสี่ยงเหมือนเอาขาข้างนึงไปอยู่ในคุกอ่ะนะฮะกติกาพรรคการเมืองของไทยเนี่ยนะครับเอ๊ะหรือว่าเรารออีกสักครั้งนึงทีนี้ก็มานั่งคิดกันบอกว่าความหวังของคนเนี่ยเมื่ออยู่ดีๆคุณเปิดตัวมาแล้วคนมีความคาดหวังแล้วอยู่ดีคุณบอกเอ้ยขอโทษนะผมยังไม่พร้อมจะลงเลือกตั้งความหวังมันก็ดับลงทันทีถูกไหมผมก็เลยคิดว่าถ้าจะทำเป็นพรรคนะครับก็ต้องลงเลยครั้งนี้นะครับจริงๆคุณธนาธรเนี่ยเขาเป็นนักบริหารนะครับก็เป็นนักบริหารเขาก็มีวิสัยทัศน์เนี่ยเวลาคุยกันเขามักจะแซวผมประจำเลยเนี่ยพวกนี้คิดแบบนักกฎหมายคือจะต้องแบบกฎหมายมันห้ามอย่างนั้นมันมีอุปสรรคเนี่ยแต่นักบริหารเวลาเขาคิดก็คือว่ามันต้องลงมือทำแล้วถ้ามันติดอะไรก็ต้องหาทางแก้ไขกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะถ้ามัวแต่มานั่งคิดว่าปัจจัยเสี่ยงมี10ข้อนะคุณก็จะไม่กล้าทำอะไรเลยทั้งสิ้นคิดฟันธงลงมือทำกันในเดือนอะไรก็ประมาณจริงๆช่วงธันวาคมปีที่แล้วนะครับเราประชุมกันบ่อยคุยกันบ่อยแล้วก็สุดท้ายก็คาราคาซังอย่างเงี้ยไม่ยอมตัดสินใจฟันธงสิธนาธรก็เป็นคนบอกว่าเฮ้ยหยุดปีใหม่แยกย้ายกันไปคิดแล้วกันเดี๋ยวกลับมาหลังปีใหม่มาเจอกันใหม่ผมก็ไปเยี่ยมภรรยาผมที่ฝรั่งเศสเขาก็อยู่เมืองไทยกันเนี่ยนะครับก็แยกย้ายกันไปแล้วหลังปีใหม่กลับมาก็มานัดคุยกันแล้วก็ถามผมก็พูดเหมือนเดิมอีกแล้วบอกเฮ้ยความเสี่ยงมีดังต่อไปนี้นะคล้ายๆเหมือนคนเป็นนักกฎหมายจะต้องบอกเฮ้ยมันมีความเสี่ยงนี้คุกอยู่ตรงนี้นะโดนตัดสิทธิ์การเมืองอยู่ตรงนี้นะอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับก็วาดภาพครับเขาก็บอกผมเฮ้ยลองเอาใจลึกๆของแต่ละคนตัดสินใจออกมาดีกว่าโดยที่จะเพิ่งดูนะว่ามีอุปสรรคอะไรเอาอุปสรรคออกไปก่อนเอาใจถามใจตัวเองให้มันลึกๆ ก่อนว่าทำหรือไม่ทำถ้าตอบว่าทำจบเลยอุปสรรคเดี๋ยวค่อยสู้กับมันในวงตัดสินใจมีกันกี่คนมี3คนนะครับก็ช่วยกันตัดสินใจแล้วสุดท้ายเขาบอกว่าถ้าเขาบอกงี้ผมว่าโอเคอย่างนี้ทำถ้าใจทุกคนเนี่ยทำแน่แล้ว30เลยไหมที่ตัดสินใจก็เป็น30พอเขาเสนอไอเดียว่ายกอุปสรรคทิ้งออกไปก่อนอันนั้นคือต้นปีต้นปีนี้เองครับเดือนต้นปีนั้นตอนนี้อนาคตใหม่ก็ตั้งแต่เริ่มคิดจนถึงปัจจุบันก็ประมาณครึ่งปีพอดีครับครับแล้วก็เพิ่งมีการประชุมพักเพิ่งมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพักแล้วอาจารย์ปิยบุตรก็เพิ่งได้รับเลือกจากที่ประชุมให้เป็นเลขาธิการพักคือตอนประเมินตัดสินใจเมื่อเดือนนี้ใช่ไหมครับเดือนที่แล้วคือตอนคุยกันเนี่ยเราไม่ได้คุยกันแค่ความเสี่ยงติดคุกติดตารางอะไรแค่นี้อย่างเดียวแต่เราคุยถึงอุปสรรคในการตั้งพรรคด้วยภายใต้เวลาที่มีอยู่ถ้าเราจะยืนยันลงเลือกตั้งครั้งหน้าเลยเนี่ยเรามีเวลาแค่10กว่าเดือนนะครับ10จริงๆ10กว่าเดือนเท่านั้นน่ะนะครับแล้วกติกาการทำพรรคเนี่ยมันยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มเต็มไปหมดเวลาไล่เรามาทุกวันผมก็บอกแห่งใจเจอหมดธนาธรเฮ้ยเอาอุปสรรคเอาให้หมดเอาใจก่อนอยากทำแล้วตั้งแต่วันนั้นเนี่ยนะครับก็ทำงานหนักทุกวันนะครับทำงานหนักทุกวันแล้วก็เดี๋ยวอาจจะได้คุยกันต่อคือเราเซตมาตรฐานการทำให้การเมืองของเราให้แตกต่างจากพรรคอื่นๆด้วยมันก็เลยงานมันเลยยิ่งหนักก็เป็นสองสามครับนะครับท่านผู้ชมครับ ผมกำลังคุยกับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลนะครับปัจจุบันอาจารย์เป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังตัดสินใจมาลงเล่นการเมืองนะครับเป็นว่าที่เลขาธิการผมยื่นใบลาออกไปตั้งแต่พฤษภาคมละยื่นไปแล้วนะครับทีนี้ลงวันที่เท่าไหร่ลงวันที่1สิงหาคมนะครับสาเหตุที่จำเป็นต้องไปลงวันที่1สิงหาคมเนี่ยก็เพราะว่าผมมีการสอนเทอมที่2เนี่ยซึ่งเขากำลังปิดเทอมเนี่ยตอนนี้มันคือตรวจข้อสอบต้องส่งคะแนนนะครับนี่จริงๆช่วงสัปดาห์เนี้ยจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการส่งคะแนนนี่เมื่อกี้เห็นอาจารย์มาออกรายการนี่ก็แบกข้อสอบมาปึ้งใหญ่ด้วยนะครับนั่งตรวจแล้วก็มีวิทยานิพนธ์การศึกษาที่จะต้องจบภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยถ้าเกิดผมลาออกไปตั้งแต่วันนี้เลยเนี่ยพวกนี้ก็ตกค้างไปหมด คือการตัดสินใจชีวิตของเราในการไปทำงานทางการเมืองไม่ควรที่จะต้องทำให้นักศึกษาต้องมาเดือดร้อนกับการตัดสินใจของผมนะครับก็เลยต้องรับผิดชอบตรงนี้ให้จบนะครับครับก็เลยจะชวนท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับว่าถ้าใครอยากเขียนแสดงความคิดเห็นอยากจะถามอยากจะคุยอะไรกับอาจารย์ปิยบุตรก็สามารถเขียนไว้ได้ท้ายคอมเมนต์นี้นะครับ
ก็เราจะคุยกันไปเรื่อยๆนะครับยังมีเวลาคุยกันอีกนะครับผมจะชวนอาจารย์ปิยบุตรคุยต่ออีก2เรื่องใหญ่ๆก็คือคุยเรื่องอนาคตของพรรคอนาคตใหม่แล้วก็ชวนให้อาจารย์วิเคราะห์อนาคตของการเมืองไทยนะครับผมเริ่มจากพรรคอนาคตใหม่ก่อนนะครับว่าอาจารย์เมื่อกี้บอกว่าอยากทำพรรคที่แตกต่างพรรคในฝันของอาจารย์เนี่ยอยากเป็นพรรคการเมืองแบบไหนอยากทำอะไรที่มันต่างไปจากพรรคการเมืองที่มีอยู่ในประเทศไทยทุกวันนี้คือข้อแรกเลยเนี่ยผมอยากทำให้พรรคแบบนี้นะครับมันกลายเป็นพรรคที่เป็นพรรคที่มีประชาชนมีสมาชิกพรรคทั้งหมดเนี่ยร่วมกันเป็นเจ้าของนะครับไอ้โมเดลลักษณะแบบนี้มันจะเหมือนพรรคการเมืองในต่างประเทศอ่ะคือจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นความใหม่เลยนะพรรคการเมืองต่างประเทศมันเป็นแบบนี้หมดนะครับแต่ของเรามันเกิดไม่ได้ทันทีคือทำไอเดียลักษณะที่มันเป็นแมสพาร์ตี้แมสพาร์ตี้คือสมาชิกทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมพรรคเนี่ยจะไม่มีใครคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรนะครับหลายคนหลายท่านพอเห็นว่ามีการเปิดตัวคุณธนาธรมาสื่อสารมวลชนไปเรียกว่าเป็นไพร่หมื่นล้านอะไรต่างๆคนก็จะตีความทันทีว่าพรรคนี้เท่ากับธนาธรเป็นเจ้าของนะครับแต่ในความเป็นจริงคือเป็นอย่างนั้นไหมในความเป็นจริงคือเราจะลดบทบาทของคุณธนาธรผ่านอะไรครับผ่านการมีส่วนร่วมของสมาชิกขึ้นมานะครับการมีส่วนร่วมเราจะแสดงออกจากอะไรคือปฏิเสธไม่ได้ว่าการรณรงค์ทางการเมืองมันต้องมีงบประมาณใช่ไหมครับกฎหมายพรรคการเมืองนี่เขาก็ดีนะเขาบังคับให้สมาชิกช่วยกันจ่ายนะครับค่าสมาชิกพรรคดังนั้นเงินสำคัญของเราที่จะมาเป็นงบประมาณสำคัญในการใช้ทำกิจกรรมในทางการเมืองเนี่ยคือค่าสมาชิกพรรคนะครับยิ่งเราหาสมาชิกพรรคได้เยอะเราก็จะได้ค่าสมาชิกพรรคเยอะนี่เก็บคนเท่าไหร่ครับจะเป็นสมาชิกพรรคกฎหมายเขาบอกว่าต่ำกว่า100บาทไอ้100บาทเป็นขั้นต่ำใช่ไหมครับทีนี้เราขอ200บาทนะครับซึ่งก็บางพื้นที่เนี่ยก็หนักจริงๆแต่ว่าเราก็ต้องพยายามอธิบายคือผมพยายามจะพูดง่ายคือจ่ายจริงเก็บจริงไม่มีประเภทแบบเอาเงินไปให้มาจ่ายกลับไม่มีเด็ดขาดสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมต้องการเปลี่ยนความคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกเนี่ยมันเป็นความสำคัญลักษณะที่ทุกๆคนที่เป็นสมาชิกเป็นหุ้นส่วนของพรรคนี้มีส่วนร่วมการเป็นเจ้าของของพรรคนี้ไม่ใช่เป็นของหัวหน้าไม่ใช่เป็นของเลขาธิการไม่ใช่เป็นของกรรมการพรรคไม่กี่คนที่มาถึงแล้วก็ชี้นิ้วสั่งบอกคุณต้องไปทำงี้คุณต้องไปทำอย่างนี้คุณต้องไปทำงี้แล้วสมาชิกทุกคนก็รอรับคำสั่งทีนี้เราจะทำให้เขารู้สึกเขามีความเป็นหุ้นส่วนได้ไงนี่แหละครับต้องจ่ายค่าสมาชิกจริงๆนะครับแล้วก็อะไรนะฮะเวลารณรงค์เนี่ยให้เขามามีส่วนร่วมจริงๆนะครับเดี๋ยวที่เราจะทำต่อไปคือถ้าทั้งพรรคสำเร็จเราจะระดมทุนนะครับเปิดรับบริจาคนะครับคือเราจะเดินสายไปต่างจังหวัดหลายๆพื้นที่เนี่ยด้านหนึ่งคือระดมทุนรับบริจาคหาสมาชิกเพิ่มนะครับแล้วก็ไปรับฟังปัญหาในพื้นที่ด้วยนะครับเพื่อจะมาออกแบบนโยบายการไปแต่ละที่เนี่ยเราจะทำลักษณะแบบนี้หมดนะครับต่อไปถ้าพรรคมันตั้งเสร็จเรียบร้อยผมคิดว่าเวลาจะทำให้แกนนำไม่กี่คนเนี่ยนะครับลดบทบาทความสำคัญลงในการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในการกำหนดทิศทางของพรรคได้เนี่ยนะครับสำคัญที่สุดคือต้องให้สมาชิกเข้ามาเป็นหุ้นส่วนสมาชิกไม่ใช่ลูกน้องสมาชิกไม่ใช่ขุนพลเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพลขับเป็นพลทหารของพรรคที่หัวหน้าสั่งให้ทำอะไรก็ไปทำนะแต่เราเข้ามาร่วมกันนะครับคือใช้ระบบการระดมทุนใช้ระบบการจ่ายเงินของสมาชิกนอกจากเรื่องเงินทุนสนับสนุนแล้วเรื่องวิธีทำงานการมีส่วนร่วมเรื่องทำนโยบายเรื่องต่างๆที่ทำยังไงถ้าลองสังเกตเนี่ยเขาภาพกำลังขึ้นพอดีถ้าลองสังเกตนะครับการประชุมพรรควันที่27พฤษภาคมเนี่ยที่เราจัดที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเนี่ยนะครับถามว่ากฎหมายเนี่ยเขาบอกเอา500คนนะถามว่าเราไปหานี่คนมาช่วยๆกันมาแป๊บเดียวก็ครบนะ500คนไม่ยากพรรคเกิดใหม่ทุกพรรคเขาก็ทำแป๊บเดียวเสร็จ500คนหาไม่ยากหรอกแต่ของผมไม่เอาแบบหาเกณฑ์กันมาไม่เอาผมอยากจะให้กลุ่มสมาชิกรุ่นที่1ที่มาประชุมครั้งแรกเนี่ยต้องมาจากทั่วประเทศทุกจังหวัดดังนั้นเราเลยต้องตัวมันจะมีตัวแทนแต่ทุกจังหวัดเข้ามาหมดเลยเราจะไม่มีการแบบเฮ้ยไปเกณฑ์คนมา500คนเรียกแล้วมาเป็นสมาชิกเราจบไม่ใช่เราไปหาจริงๆไปเอาคนทุกจังหวัดเข้ามาเป็นสมาชิกเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นว่าทุกคนมันมีส่วนร่วมถ้าวันนั้นสื่อสารมวลชนเข้าไปจะเป็นประจักษ์พยานได้ดีนะครับคือการกำหนดทิศทางผู้บริหารพรรคเนี่ยไม่ใช่มาจากหัวหน้าและเลขาผมเป็นคนเขียนข้อบังคับเป็นคนออกแบบข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ผมออกแบบให้มันเป็นระบบประชาธิปไตยภายในพรรคออกระบบเรื่องการกระจายอำนาจภายในพรรคคือพรรคอนาคตใหม่จะไปพูดว่าอยากให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยไปพูดว่าอยากให้ประเทศนี้กระจายอำนาจได้อย่างแท้จริงแต่ตัวในบ้านตัวเองไม่ทำเนี่ยมันก็พูดไม่ถูกถูกไหมเพราะนั้นบ้านตัวเองพรรคอนาคตใหม่ต้องทำให้เห็นด้วยให้เห็นว่าเราบริหารจัดการแบบประชาธิปไตยเราบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจกระจายอำนาจคืออะไรสมาชิกพรรคเนี่ยนะครับตั้งแต่ท
ฐานล่างเข้ามามีอำนาจมีบทบาทในการตัดสินใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับคือในแง่ของผู้สมัครนะครับผมจะไม่มีการใช้วิธีแบบกรรมการบริหารแกนนำกลุ่มนั้นมุ่งนั้นมุ่งนี้มีตัวแทนของตัวเองไปแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็ได้เป็นแคนดิเดตแต่เราจะใช้สมาชิกในพื้นที่คัดเลือกผู้สมัครของเขาขึ้นมาตามเขตเองนะครับกฎหมายพรรคการเมืองบอกให้มี primary vote กำลังมีข่าวว่าอาจจะยกเว้น primary vote ใช่ไหมครับแต่ผมยืนยันว่าพรรคอนาคตใหม่ต่อให้กฎหมายไม่เขียนให้มี primary vote ต่อให้เขาเว้นไม่ให้ใช้ primary vote ในครั้งนี้พรรคอนาคตใหม่ก็จะทำ primary vote เองอยู่แล้วนะครับเพราะเราเชื่อว่าสมาชิกของเราที่จะเป็นตัวแทนในการสมัครส.ส.ในเขตใดเนี่ยคนในพื้นที่จะรู้ดีที่สุดว่าควรจะคัดใครมานะครับแล้วทำแบบนี้มันจะป้องกันอะไรป้องกันไม่ให้คุณธนาธรหรือผมมีอิทธิพลประเภทคนนั้นคนนี้อยากลงยกหูหาผมยกหูหาคุณธนาธรแล้วผมก็ส่งไปลงคนในพื้นที่เขาทำงานกันมาอย่างนี้โดยตลอดแล้วเราส่งคนไปแย่งที่เขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่แฟร์กับเขาในการทำงานนะครับเรายังออกแบบเรื่องอะไรอีกกรรมการบริหารพรรคเรามีสัดส่วนมาจากภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ตัวแทนเข้ามาเลยนะครับแล้วเรายังมีสัดส่วนแบบฟรีโหวตนะครับให้ที่ประชุมมายกมือโหวตเลยเสนอตัวปุ๊บนะครับเพื่อจะเป็นกรรมการบริหารแล้วยกมือโหวตส่วนใหญ่พรรคการเมืองไทยเนี่ยสมาชิกเลือกหัวหน้าแล้วหัวหน้าก็มีทีมเข้ามาทั้งพรรคเลยถูกไหมแต่ของเราให้หัวหน้ามีทีมของหัวหน้าเพื่อการบริหารไม่มีโพยนะฮะหัวหน้าเลือกหัวหน้าเสร็จหัวหน้ามีทีมของตัวเองอยู่ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงมาจากสมาชิกตามจังหวัดต่างๆแล้วครึ่งนั้นไม่มีโพยครึ่งหลังไม่มีเขาคัดกันมาเองภาคเหนือเขาก็เลือกของเขามาภาคกลางเขาเลือกคนเข้ามาอีสานใต้เขาเลือกของเขามาแล้วเราก็มีกรรมการบริหารพรรคที่เป็นเครือข่ายของผู้ใช้แรงงานนะครับมีกรรมการบริหารพรรคที่เป็นเครือข่ายของเยาวชนคนรุ่นใหม่เรามีกรรมการบริหารพรรคที่เปิดโอกาสให้ที่ใครที่ไม่รู้จะเข้าช่องไหนเสนอตัวเป็นเล่าที่ประชุมใหญ่โหวตเลยโดยเราวางธรรมเนียมว่าต้องมีผู้หญิงหรือว่าเป็นทรานเซนเดอร์นะครับอย่างน้อยอีกหนึ่งคนและอีกคนหนึ่งคุณจะเลือกเป็นผู้หญิงซ้ำอีกทีก็ได้หรือจะเป็นผู้ชายก็ได้แล้วแต่พยายามสร้างบทบาทคือพยายามผลักดันในลักษณะที่ว่าเรามีอยู่17คนเนี่ยตอนนี้เราได้เพศหญิงมา5นะครับในกรรมการบริหารซึ่งจริงๆตอนแรกหวังว่าจะให้ไปให้ถึง1ใน2หรือ1ใน3เนี่ยแต่ว่านี่ก็ทำเต็มที่นะครับได้เท่านี้นะครับคิดว่าอนาคตจะค่อยๆขยับเพิ่มบทบาทเมื่อกี้อาจารย์พยายามจะเล่าให้ฟังเห็นกระบวนการที่พยายามทำกระบวนการภายในพรรคออกแบบสถาบันภายในพรรคให้มีความเป็นประชาธิปไตยกระจายอำนาจในตัวมันเองทีนี้ผมชวนคุยไปถึงเรื่องจุดยืนของพรรคใช่ไหมอาจารย์พูดถึงการทำพรรคให้แตกต่างมันก็มีทั้งในมิติกระบวนการที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนี่ในมิติเชิงวิธีคิดในมิติเชิงหลักการพรรคเนี้ยมันจะต่างจากพรรคอื่นๆยังไงแล้วพรรคเนี้ยจะไปตอบโจทย์ที่ขับข้องใจอาจารย์ที่บอกว่าประเทศไทยยังอยู่ในเดดล็อกได้ยังไงอนาคตใหม่จะมีส่วนในการพาประเทศไทยออกจากเดดล็อกยังไงตัวปิยบุตรเองจะมีส่วนยังไงเพราะว่าบางคนมองเข้ามาก็เห็นปิยบุตรเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งด้วยดังนั้นตรงเนี้ยมันจะปรับบทบาทกระทั่งของตัวเองของพรรคให้ไปตอบโจทย์การเมืองยังไงครับคือเดี๋ยวเมื่อกี้ค้างอยู่นิดเดียวไอ้ระบบประชาธิปไตยภายในพรรคจริงผมยังออกแบบไว้นี่อีกนะเข้าใจว่าพรรคอื่นไม่น่าจะทำหรือทำแล้วไม่รู้เหมือนกันนะคือผมให้สมาชิกเนี่ยอภิปรายหัวหน้าได้นะคือขอเปิดประชุมวิสามันอภิปรายหัวหน้ากรรมการถอดถอนกรรมการพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สมาชิกสามารถทำเสนอทำประชามติภายในพรรคเรื่องไหนที่สำคัญเป็นดีเบตหน้าถกเถียงให้กรรมการบริหารพรรคให้ส.ส.พรรครัฐมนตรีของพรรคไปทำหรือไม่ดิบเสนอประชามติในพรรคก็ได้ยังมีเรื่องของเข้าชื่อเสนอร่างพรบให้ส.ส.ของพรรคไปผลักดันด้วยนะครับพวกนี้ผมออกแบบไว้ผมเรียกมันว่าหมวดเนี่ยผมเขียนในข้อบังคับพรรคว่าประชาธิปไตยทางตรงภายในพรรคนะออกแบบนี้ขึ้นมาเพื่อจะทำให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมคือผมมีความเชื่อว่าการเมืองเนี่ยคนไทยไม่ได้รังเกียจการเมืองคนไทยไม่ได้มองการเมืองในแง่ไม่ดีคนไทยมีความอยากมีส่วนร่วมทางเมืองเพียงแต่คุณต้องสร้างพื้นที่ให้เขาเข้ามามีส่วนเมื่อเขาเข้ามามีส่วนเมื่อไหร่เขาก็จะเห็นว่าการเมืองมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายมันเป็นช่องทางในการผลักดันความคิดด้วยนะครับทีนี้กลับมาที่คำถามที่อาจารย์ปกป้องถามผมเมื่อสักครู่คือผมคิดว่าหลายคนเข้าไปแซวกันว่าพรรคการเมืองมันพรรคแบบทำเป็นพรรคสตาร์ทอัพหรือเปล่าวะเปิดมาลองผิดลองถูกทำอะไรไปเรื่อยจริงๆความคิดที่เราทำเนี่ยเราคล้ายๆเหมือนพรรคเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มอันหนึ่งขึ้นมาที่เป็นแพลตฟอร์มที่ให้ประชาชนเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในนี้ประชาชนเข้ามาอยู่นี่หมายถึงอะไรคือที่ผ่านมาเนี่ยพรรคการเมืองเกิดขึ้นปุ๊บนะครับก็จะมีลักษณะในการที่ออกแบบนโยบายนะครับต่างๆเช่นเมื่อก่อนสมัยนู้นเลยคุณอยากได้ส.ส.คุณไปใช้วิธีซื้อเสียงต่อมาการซื้อเสียงลดลงก็ใช้วิธีอะไรครับคือเอานโยบายจูงใจนะครับให้ประชาชนมาเลือกทีนี้เวลาเราคิดเรื่องนโยบายทั้งหมดเนี่ยผมคิดจากฐานนี้ก่อนว่าประชาชนคนไทย
ทั้งหมดเนี่ยคือมนุษย์และความเป็นมนุษย์เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วคุณต้องได้อะไรคุณต้องมีอะไรเพื่อดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีเกียรติยศตั้งแต่เกิดจนตายเขาจะมนุษย์จะต้องมีอะไรต้องได้อะไรเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเปล่งศักยภาพตัวเองให้ออกมาให้เห็นนะครับเพื่อจะพัฒนาตัวเองเพื่อจะพัฒนาสังคมได้เราถึงเอาเรื่องอย่างนี้เป็นโจทย์แล้วก็ออกแบบเป็นนโยบายต่างๆนะครับดังนั้นการทำงานของเราเนี่ยที่จะมีความแตกต่างคือเวลาเราคิดเรื่องนโยบายเนี่ยเราไม่ได้คิดจากห้องแอร์แต่เราใช้วิธีการลงไปฟังปัญหาเดินทางไปฟังปัญหาในพื้นที่เสร็จแล้วเอางานวิชาการมาแบ็กอัพสนับสนุนศึกษาโมเดลของประเทศอื่นๆที่เขาเคยทำมาแล้วแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยพวกนี้มาผสมผสานกันโดยพื้นฐานตั้งอยู่ที่ว่าไม่ได้มองพี่น้องประชาชนเป็นโหวตเตอร์เป็นฐานคะแนนของเราแต่อยู่ที่เขาเป็นมนุษย์เขาต้องได้อะไรนะครับสิ่งใดที่มันติดขัดอยู่ต้องไปแก้ทำให้เขาเปล่งศักยภาพความเป็นมนุษย์ออกมาไม่ได้เขาไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีไอ้เรื่องพวกนี้ก็ตามไปแก้ทีละอันนะครับถามว่ามันแตกต่างจากอะไรผมคิดว่าเราพยายามจะทำให้พรรคนี่เป็นพรรคเปิดมากที่สุดเป็นพรรคเปิดมากที่สุดหมายถึงใครๆก็เข้ามาได้นะครับเราคิดกันตั้งแต่เดี๋ยวที่ทำการเนี่ยจริงๆตอนนี้ที่ทำการถาวรมันกำลังหาที่อยู่เราต้องใช้เวลาสร้างตอนนี้ก็ใช้ชั่วคราวไปก่อนเราจะทำที่ทำการถาวรให้มันดูทันสมัยเนื่องจากที่ไม่ใช่เป็นพักปิดเข้าถึงยากพักแม้กระทั่งแต่ที่ทำการเราจะทำให้มันคนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ เรื่องนโยบายเนี่ยลงไปฟังขึ้นมาบางทีเนี่ยสมาชิกพักเครือข่ายในพื้นที่คิดนโยบายขึ้นมาเสนอเลยเช่นอย่างเนี้ยผมเพิ่งไปลำพูนเมื่อวานเขามีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องลำใหญ่เขาพูดได้เต็มไปหมดผมก็บอกเนี่ยสมาชิกในเครือข่ายต่อไปเนี่ยนะครับตั้งทีมแล้วคุณวิเคราะห์ทำนโยบายเรื่องนี้ลำใหญ่ขึ้นมาเลยแล้วส่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อเอาไปผลักดันกันต่อนะฮะคือถ้าถามว่าแตกต่างยังไงคือผมคิดว่าเป็นพรรคที่ตามโลโก้เราออกแบบโลโก้ที่เราคิดนะครับคือเอาคนส่วนใหญ่ไปอยู่ข้างบนคนส่วนน้อยอยู่ข้างล่างนะครับเป็นสามเหลี่ยมคว่ำนะครับแล้วก็เป็นลูกศรพุ่งขึ้นไปข้างหน้าคืออนาคตแบบใหม่นะฮะทำให้มันแตกต่างเนี่ยเพื่อนำไปสู่อะไรนะครับเพื่อนำไปสู่อะไรผมคิดว่าสองข้อหนึ่งความขัดแย้งที่ผ่านมาแน่นอนคนอาจจะบอกว่าผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งคุณธนาธรก็เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งนะครับแต่ละคนก็สามารถพูดได้หมดแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับผมคิดว่าการออกแบบพรรควิธีการทำงานของพรรคในลักษณะแบบนี้เป็นพรรคที่เปิดให้ทุกคนนะครับได้เข้ามาคุยผมเรียนอาจารย์ปกป้องว่ามีผมคิดว่าการเมืองแบบแบ่งสีเสื้อแบบเดิมมันน่าจะไปไม่ได้คือการเมืองแบบแบ่งสีเสื้อเนี่ยน่าจะเป็นการแบ่งสีเสื้อที่ผมคิดว่ามันเป็นการเมืองที่แบ่งได้หยาบเกินไปบางเรื่องเนี่ยคนที่เขาถูกแปะไว้แล้วว่าเป็นสีแดงเขาอาจจะเห็นด้วยกับคนที่ถูกแปะว่าเป็นสีเหลืองบางส่วนคนที่ถูกแปะว่าเป็นสีเหลืองก็อาจจะเห็นด้วยกับคนที่เป็นสีแดงบางส่วนแต่ว่าการ identify ความคิดทางการเมืองของไทยตลอด10กว่าปีที่ผ่านมามันหยาบเกินไปคือเฮ้ยมึงสีแดงหรือมึงสีเหลืองวะคุณสีอะไรวะโอ้ยนี่เหลืองอ้อยเลยโอ้ยนี่แดงแจ๊ดเลยคือผมเชื่อว่ามันความคิดทางการเมืองในแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดบางเรื่องมันแชร์กันได้ด้วย3คนคนนึงที่ถูกแปะว่าแดงอาจจะไปแชร์บางอย่างกับเหลืองคนคนนึงที่เป็นเหลืองอาจจะแชร์บางอย่างกับแดงก็ได้แต่เราเล่นไปเบลนกันว่าเฮ้ยโอ้ยนี่แดงแจ๊ดไอ้นี่เหลืองอ๋อยอย่างเงี้ยเต็มไปหมดมันเลยไปต่อในการทำงานของอนาคตใหม่เนี่ยจะยื่นมือไปหาคนกลุ่มที่อาจจะยังไม่ได้เห็นด้วยกับอนาคตใหม่ทันทีเมื่อเห็นพรรคหรืออาจจะเคยแบรนด์อนาคตใหม่แบบนึงไว้อยู่เราจะไปคุยกับคนเหล่านั้นแล้วดึงเขามาผมยืนยันว่าพร้อมอยู่กับเรายังไงพร้อมคุยหมดคือในแง่ยุทธศาสตร์ทำงานการเมืองเนี่ยผมจะทำยังไงผมพร้อมคุยหมดคนที่ไม่เข้าใจเราคนที่ใส่ร้ายป้ายสีเราหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยนะเราพร้อมคุยหมดพร้อมคุยเพื่ออะไรคุยในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจุดยืนประชาธิปไตยหายไปยังไงเรายืนเรื่องประชาธิปไตยแบบเดิมแต่การคุยเนี่ยเพื่อจะแสดงความเข้าอกเข้าใจกันว่าประเทศเนี่ยมันเป็นแบบนี้ต่อไม่ได้คือแบ่งสีแบบเดิมเนี่ยนะครับในลักษณะแบบเดิมเนี่ยคนที่ยิ้มรูปปากทุกวันเนี่ยคือกองทัพคือเผด็จการทหารถูกไหมทั้งที่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยคือประชาชนทุกคนคือเป็นมนุษย์ซึ่งสังกัดอยู่ในชาติสัญชาติไทยเนี่ยนะครับเป็นพลเมืองไทยเนี่ยคุณจะถูกฉาบว่าเป็นสีอะไรก็ตามแต่ด้านนึงเนี่ยคุณกำลังถูกทำร้ายถูกกดทับนะครับศักยภาพของคุณปิดกั้นโอกาสของคุณด้วยไอ้ระบบแบบที่เป็นอยู่ไม่ว่าคุณจะถูกฉาบว่าเป็นสีอะไรนะผมถึงพยายามบอกว่ามันควรจะต้องนิยามใหม่อ่ะคือพวกเราทั้งหมดนี่คือประชาชนแล้วกำลังสู้กับชนชั้นนำไม่กี่คนไม่กี่กลุ่มที่ปิดกั้นโอกาสของประชาชนในประเทศนี้มานานหลายทศวรรษแล้วอะไรเป็นหลัก
ที่อนาคตใหม่จะไม่มีวันประนีประนอมหรือว่าอะไรเป็นหลักการใหญ่ของพรรคเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องการมองคนในฐานะคนแล้วเราอยากทำพรรคที่ให้คนแต่ละคนสามารถเปล่งศักยภาพของตัวเองออกมาได้เต็มที่มันมีหลักอะไรอีกที่อนาคตใหม่ยึดมั่นว่าไม่หวั่นไหวไม่ไหวเอ็นไปจากนี้คือจริงๆถ้าเราลองดูตอนประกาศตัวพรรคเนี่ยผมก็เป็นคนยกร่างไอ้อุดมการณ์พรรคขึ้นมาเราวางจุดอะไรอาจจะเรียกว่าเป็น 7-8 ข้อที่เราว่ากันไปในอุดมการณ์เรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนสวัสดิการความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับเรื่องต่างๆนี่เต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่ผมยืนยันว่ามันถอยไม่ได้เลยเนี่ยคือเรื่องประชาธิปไตยเรื่องประชาธิปไตยหมายความว่าใครที่เอากับการสืบทอดอำนาจคสช.เนี่ยไม่เป็นรายฝ่ายแต่ว่าพัฒนาคนใหม่ไม่ยุ่งด้วยเด็ดงั้นถ้าสมมติว่าตอนมีการเลือกตั้งหลังเลือกตั้งสมมติว่าพรรคที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกได้เป็นรัฐบาลแล้วก็ตั้งรัฐบาลสำเร็จเนี่ยอนาคตใหม่ไม่มีวันไปด้วยไม่มีด้วยแน่นอนไม่มีครับไม่มีการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงเนี่ยต้องเอาให้ชัดเลยนะฮะสุดท้ายมันจะแต่ละพรรคจะชูนโยบายอะไรไปผมคิดว่านาทีสุดท้ายที่ไปหย่อนบัตรเนี่ยก็คือคสช.หรือนอนคสช.เอาคสช.หรือไม่เอาคสช.นะมันจะไปจบที่ตรงเนี้ยซึ่งเรายืนยันชัดเจนว่าเราไม่เอาเรื่องการสืบทอดอำนาจแล้วประเมินสนามการเมืองทุกวันนี้มีใครที่เป็นพันธมิตรของอนาคตใหม่บ้างก็ใช้หลักนี้ก็เราเวลาแข่งลงสนามทางการเมืองเนี่ยลงสนามปุ๊บเนี่ยผมไม่คิดเรื่องจับมือนะคือทุกคนลงสนามก็แข่งกันเต็มที่แล้วผลเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะออกมาเองแต่ละพรรคก็จะออกมาพูดกันเองว่าอย่างไรแต่เรายืนยันว่าเราพูดก่อนว่าเราไม่เอาเด็ดขาดนะครับการร่วมรัฐบาลที่มีคสช.อยู่นะครับมีการสืบทอดอำนาจอยู่นะครับอีกอันหนึ่งที่เรายืนยันว่าถอยไม่ได้เด็ดขาดนั่นอาจารย์พยายามจะบอกว่าไอ้การที่เราบอกว่าเราจะไม่เอาด้วยกับคสช.เราจะไม่เอากับการสืบทอดอำนาจเนี่ยในขณะที่พรรคอนาคตใหม่เนี่ยมีเป้าหมายมีเจตนารมณ์อยากจะพาการเมืองไทยก้าวข้ามความขัดแย้งแบ่งขั้วแบ่งข้างแสดงว่าการก้าวข้ามความขัดแย้งแบ่งขั้วแบ่งข้างเนี่ยเป็นคนละเรื่องกับการพยายามไม่ให้คสช.สืบทอดอำนาจคือความเรื่องนั้นมันใหญ่กว่านั้นคือความขัดแย้งเนี่ยนะครับความขัดแย้งเนี่ยผมหมายความว่าแต่ละกลุ่มสังเดียร์ที่ขัดแย้งอะไรกันมาโดยตลอดเวลาเนี่ยนะครับเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันเราตีโจรผิดจริงสิ่งที่เราต้องไปสู้กับเขาเนี่ยไปชนกับเขาเนี่ยคือกองทัพคือความไม่เป็นประชาธิปไตยคือรัฐประหารคือการผูกขาดที่ผูกขาดอำนาจผูกขาดทุนผูกขาดเศรษฐกิจที่มีคนอยู่ไม่กี่กลุ่มในประเทศเนี่ยที่ได้เลยทุกอย่างไปหมดแต่คนจำนวนมากไม่ได้เลยไอ้อย่างนี้ต่างหากที่ควรจะเป็นคู่ขัดแย้งกันมันไม่ใช่คู่ขัดแย้งคือเฮ้ยผมมองหน้าคุณมองหน้าผมควักเงินในกระเป๋ามาดูเดือดร้อนกันทั้งคู่ผมมองหน้าคุณมองหน้าผมสวัสดิการไม่ดีทั้งคู่นะแต่ถูกฉาบว่าเป็นเหลืองเป็นแดงแล้วก็ขัดแย้งกันอยู่แบบนั้นจริงๆเนี่ยเฮ้ยมองอีกมิตินึงศัตรูที่เราจะต้องไปปะทะด้วยจริงๆมันคืออีกเป็นพวกชนชั้นนำไม่กี่คนไม่กี่กลุ่มต่างหากที่ได้ประโยชน์โพดผลจากโครงสร้างสังคมแบบนี้นะครับคือที่เราจะต้องไปปะทะเขาด้วยคือแบบนี้ไม่ใช่คนแบบธรรมดาแบบทั่วเราเองที่จะต้องมานั่งแบบไอ้คุณสีนั่นคุณสีนี้ผมรู้สึกว่า10กว่าปีนี่มันนานเกินพอที่ชนชั้นนำไม่กี่คนไม่กี่กลุ่มเนี่ยได้ประโยชน์จากความขัดแย้งชุดนี้ไปแล้วนะครับคำว่าก้าวข้ามความขัดแย้งผมก็คือก้าวข้ามความขัดแย้งนะครับที่ไม่ยอมรับซึ่งกันและกันเลยภายใต้กติกาแบบประชาธิปไตยแล้วมองความขัดแย้งให้ถูกต้องว่าคู่ขัดแย้งจริงๆของคุณเนี่ยไม่ใช่ประชาชนคนธรรมดากันเองแต่คู่ขัดแย้งของคุณคืออำนาจเผด็จการที่กดทับสังคมไทยนี่มาโดยตลอดถ้าปลดตรงนี้ออกไปได้นะครับประชาชนคนไทยคนทั่วไปอย่างเราจะเปล่งศักยภาพออกมาเต็มที่เลยแล้วถึงเวลาความขัดแย้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นมันจะเป็นความขัดแย้งภายใต้กติกาแบบสังคมประชาธิปไตยคือคุณเป็นฝ่ายซ้ายคุณเป็นฝ่ายขวาคุณเป็นผมเป็นฝ่ายซ้ายคุณเป็นฝ่ายขวาคือมันจะเถียงกันอย่างนี้แทนมาเถียงกันในสนามเลือกตั้งใช่สนามประชาธิปไตยเถียงกันในระบบนะเถียงกันในสนามประชาธิปไตยนะครับอะไรคือนโยบายรูปธรรมที่จะคุยกับสังคมว่าเรามาก้าวข้ามความขัดแย้งแบบที่เคยถูกเฟรมไว้แบบนึงเปลี่ยนโจทย์การเมืองใหม่แล้วอะไรคือนโยบายรูปธรรมที่จะเสนอให้สังคมไทยเนี่ยไปสู่การเมืองแบบที่มันควรจะเป็นได้มันคืออะไรครับเพราะบางคนบอกว่าเราได้ยินแล้วบางคนเห็นด้วยในหลักการแล้วนะครับว่าคำใหญ่ๆที่เราพูดออกมาเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องประชาธิปไตยเรื่องนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยก็ไม่ได้เห็นต่างกันหรอกแต่ตอนนี้หลายคนก็เฝ้าดูอยู่ว่า
อนาคตใหม่มีโจทย์อะไรที่เป็นรูปธรรมมีนโยบายที่เป็นรูปธรรมมานำเสนอครับก่อนจะไปถึงรูปธรรมนะอาจจะต้องพูดนามธรรมนิดหนึ่งแล้วมันจะค่อยๆสกัดออกมาว่ารูปธรรมรายอันรายเรื่องเป็นอะไรนะครับจริงๆเรามีคณะทำงานนโยบายเริ่มคิดเนี่ยนะครับอยู่หลายคณะมากก็นั่งคิดกันทุกวันนะครับแล้วก็ประมาณปลายปีนี้ถ้าพรรคตั้งเสร็จเรียบร้อยก็จะเปิดตัวนะครับจะพูดถึงนโยบายต่างๆได้เต็มที่มากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้นั่งทำกันบ้านนั่งคิดกันอยู่แต่กรอบใหญ่ทั้งหมดที่เรามองเนี่ยเพื่อไปสู่รูปธรรมเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรามองจากที่เมื่อกี้เรียนไปแล้วคือเราออกแบบจากการมองว่าพี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยเป็นมนุษย์นะครับมนุษย์ควรต้องมีอะไรต้องได้อะไรเพื่อจะทำให้ตัวเองแปลงศักยภาพของความเป็นมนุษย์ของคุณออกมานะครับเพื่อพัฒนาสังคมได้ต่อไปทีนี้ไอ้ทั้งหมดที่เราคิดมาเนี่ยนะครับเราออกมาในรูปของที่เราเรียกกันว่า3ปอ3ปอปลานะครับปลดล็อกปรับโครงสร้างเปิดโอกาสคือไอ้กรอบเนี้ยนะครับไม่ใช่ประยุทธ์ประวิตรไม่ใช่นะเป็นปลดล็อกปรับโครงสร้างเปิดโอกาสปลดล็อกเนี่ยมันหมายความว่าอะไรคือประเทศเนี้ยมันมีก้อนหินก้อนมหึมาอยู่ก้อนนึงที่วางโคร่มทับลงไปตรงนี้แล้วทำให้คนจำนวนมากเนี่ยถูกไอ้ก้อนหินก้อนเนี้ยทับเอาไว้เต็มที่คุณอาจจะยกมือยกนิ้วขึ้นมาได้นิดหน่อยนะครับแต่คุณไม่สามารถยืนตรงได้อะไรครับก้อนหินที่ว่านี่คือโอ้โหทั้งในแง่ของโครงสร้างการเมืองการปกครองนะครับรัฐธรรมนูญนะครับกฎหมายนะครับลงไปถึงระดับกฎกระทรวงออกใบอนุญาตอนุญาตในหนังที่เป็นอุปสรรคในการที่ทำให้มนุษย์โชว์พลังของตัวเองออกมาไอ้ก้อนนี้มันทับลงไปหมดแต่ละคนอาจจะถีบกันไปถีบกันมาเพื่อจะบอกเอ้ยฉันขอยกมือขึ้นมาได้นิดหน่อยแต่ไม่มีใครที่ยืนตัวตรงได้เพราะไอ้ก้อนหินนี่มันทับเอาไว้แต่ว่าพอก้อนหินนี้ทำไปมันจะมีคนที่อยู่รอบๆก้อนหินที่สามารถยืนได้แล้วเมื่อเรามองขึ้นไปบนยอดก้อนหินก็มีคนอยู่ไม่กี่คนนั่งอยู่ดังนั้นมันต้องยกก้อนหินก้อนนี้ออกเพื่อจะทำให้คนที่อยู่ใต้ก้อนหินได้ออกมายืนตัวตรงทำไงครับยกก้อนหินออกถ้าจะพูดตั้งแต่โครงสร้างการปกครองลงไปถึงรายละเอียดเลยเนี่ยรัฐธรรมนูญ60เนี่ยเป็นล็อกที่ใหญ่ที่สุดต้องหาทางเปลี่ยนมันให้ได้นะครับประกาศคำสั่งคสช.ที่คุณออกมาเต็มไปหมดนะครับแล้วก็บอกว่าถูกเสมอเนี่ยไอ้พวกนี้ต้องแก้ที่ผมเรียกว่าชุดเรื่องจัดการมรดกคสช.นะครับเพื่อคืนความเป็นปกติให้กับการเมืองไทยนะครับหลายคนจะมักบอกว่าโอ้โหคุณไปลื้อนู่นลื้อนี่ไปพักสื่อสารมวลชนบางฝ่ายก็ไปเรียกไอ้พักนี่พักจอมรื้อพักจอมฉีกเอาเข้าจริงๆเนี่ยเราไปรื้อไปฉีกอะไรเนี่ยนะครับเพื่อเอาสิ่งปกติของสังคมกลับมาทุกวันนี้มันเป็นอยู่มันไม่ปกตินะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ปกติทั้งนั้นเลยกลายเป็นว่าคนที่จะเอาความปกติกลับมากลายเป็นคนหัวรุนแรงทั้งที่เอาความจริงพวกคุณที่บอกว่าพวกเราที่จะไปเปลี่ยนแปลงเอาคืนความเป็นปกติสู่สังคมไทยเนี่ยนะเอาเข้าจริงพวกเราเนี่ยปกติแต่คุณไปอยู่ไอ้ฝั่งที่อนุรักษ์นิยมสุดโต่งสุดเพดานคุณไปเชียร์เผด็จการสุดโต่งเลยคุณมองจากมุมนี้มาไงคุณเลยมองว่าเราไม่ปกติถูกไหมฮะจริงๆพวกเราเนี่ยยืนอยู่ในจุดปกตินะครับไอ้พวกนี้ต้องไปจัดการแล้วมันยังมีล็อกต่างๆอีกผมยกตัวอย่างเช่นมันมีกฎเกณฑ์ทางกฎหมายจำนวนมากนะครับที่เป็นอุปสรรคนะครับต่อพี่น้องประชาชนนะฮะตั้งแต่ระดับเล็กๆลงไปคิดจะตั้งต้นทำธุรกิจอันนึงเนี่ยโอ้โหคุณไม่รู้เจอกี่อันยกตัวอย่างนี้ผมเพิ่งไปเชียงใหม่ก็ไปคุยกับวงที่เขาทำโอท็อปพอเวลาเขาทำอะไรของเขาขึ้นมาได้อันนึงเช่นกาแฟทำอะไรต่างๆขึ้นมาได้อันนึงเกิดขึ้นปุ๊บสุดท้ายเนี่ยนะครับอยากจะไม่ได้ใบอนุญาตเพื่อจะได้ขายได้กว้างมากขึ้นนะที่จะขายมือต่อมือกันเนี่ยกฎเกณฑ์ที่กว่าจะไปถึงใบอนุญาตเนี่ยโอ้โหมันสารพัดเรื่องสารพัดราวและจะต้องมีทุนสนับสนุนจำนวนมากซึ่งไม่มีวันที่คนธรรมดาทั่วไปจะไปถึงเสร็จแล้วก็จะมีนายทุนเดินมาบอกโอ้โหผลิตภัณฑ์คุณมันยอดมากว่ะเอาอย่างนี้เอาที่คุณทำมาให้ผมและใช้แบรนด์ผมแล้วเดี๋ยวผมไปขออย.โดยทุนของผมแล้วเสร็จแล้วผมก็ได้กำไรคือผู้ประกอบการรายเล็กๆที่ลงมือผลิตเองไม่มีวันได้ไปเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเป็นเท่าแก่ได้เลยจะเสร็จในทุนกลุ่มหนึ่งวิ่งเข้ามาทำแบบนี้ตลอดนะผมถามอ้าวแล้วมันทำไมแล้วไม่คนกลุ่มนี้ทำไมเขาไม่มีวันเขาทำไมเขาไม่มีโอกาสที่จะทำตัวเขาขึ้นมาได้เองอ่ะทำไมมันจะต้องมีทุนใหญ่กลุ่มหนึ่งไม่กี่กลุ่มเข้ามาเพื่อจะมาดึงพวกนี้ขึ้นไปแล้วก็เอาไปทำกำไรคือมันมีเรื่องขูดรีดอ่ะนะครับทำไมเราไม่ให้คนล็อกอันนี้เอาออกนะครับนี่คือตัวอย่างที่เล็กที่สุดเลยนะคือคนทั่วไปที่อยากจะทำมาหากินอยากจะทดลองผลิตภัณฑ์อะไรเขาขึ้นมาแล้วเริ่มไปได้ดีแต่ไม่สามารถไปต่อได้เพราะไม่มีใบอนุญาตเปิดโอกาสทำอะไรครับเมื่อกี้บอกปลดล็อกเปิดโอกาสและอะไรอย่างนะครับปรับโครงสร้างปรับโครงสร้างเนี่ยปลดล็อกคืออะไรที่มันเป็นล็อกเนี่ยต้องเอาออกใช่ไหมครับปรับโครงสร้างคือโครงสร้างอำนาจไทยตอนนี้มันไม่สมดุลกันมันรวมศูนย์กันเกินไปนะครับมันมีกลุ่มไม่กี่กลุ่มมันมีส่วนราชการไม่กี่ส่วนที่มีอำนาจนะครับแต่ส่วนอื่นๆเนี่ย
นะครับไม่มีนะครับไม่ได้จะจับดุลอำนาจใหม่นะครับนโยบายสำคัญเรื่องนี้คือเรื่องการกระจายอำนาจเรื่องการกระจายอำนาจเนี่ยใครๆก็พูดได้ทุกพรรคการเมืองพูดมาหมดพูดมาโดยตลอดนะครับแต่ผมคิดว่าบทพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดที่สุดคือแต่ละพรรคก็เคยได้ไปเป็นรัฐบาลแล้วการกระจายอำนาจมันก็อยู่แบบเดิมนะครับผมคิดว่าการกระจายอำนาจเนี่ยเวลาพรรคแต่ละพรรคเอาไปรณรงค์หาเสียงถึงเวลาตัวเองมีอำนาจขึ้นมาตัวเองจะไม่อยากกระจายละเพราะคุณได้อำนาจแล้วเนื้อมาอะไรจะทำให้คนคิดว่าอนาคตใหม่จะไม่เป็นแบบนั้นหรือกระจายอำนาจในทางที่ต่างไปจากผมยืนยันว่าไอ้การกระจายอำนาจเนี่ยนะครับมันเป็นนโยบายชูธงของพรรคเพราะเราเชื่อมั่นว่านะครับคือเราเชื่อตั้งแต่ว่ามนุษย์มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงสังคมอันนี้ก็เหมือนการท้องถิ่นเขามีศักยภาพของเขาที่จะทำอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดแต่มันถูกไอ้โครงสร้างแบบนี้ล็อกปิดเอาไว้นะครับทำให้เขาไม่ได้เปล่งศักยภาพออกมาขนาดอุปสรรคเป็นแบบนี้ท้องถิ่นบางอันยังโชว์ผลงานให้เห็นเลยเวลาเราเดินทางไปจังหวัดต่างๆเราถึงพยายามพูดถึงท้องถิ่นที่เขาแสดงศักยภาพเขาออกมาได้ทั้งที่เป็นอุปสรรคมีอุปสรรคเต็มไปหมดนะนะครับเขาสามารถทำได้ทำโรงเรียนที่ดีได้ทำการขนส่งคมนาคมที่ดีได้อะไรต่างๆเต็มไปหมดทีนี้กระจายอำนาจนี่คืออะไรผมยืนยันตอนเปิดประชุมพรรคผมก็พูดไปแล้วในการปราศัยเนี่ยผมก็บอกว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยต้องการมีอำนาจเพื่อไม่ใช่เพื่อจะ enjoy การใช้อำนาจนะเราต้องการมีอำนาจเพื่อจะเอาอำนาจนั้นกลับคืนไปให้ประชาชนการกระจายอำนาจที่เราคิดเหมือนกันคือเราต้องเข้าไปมีอำนาจเพื่อเราจะเอาอำนาจกระจายไปให้ท้องถิ่นเราต้องการมีอำนาจเพื่อเอาอำนาจกลับให้ประชาชนนะมันมีลักษณะแบบนี้ที่เราคิดตลอดทางกระจายอำนาจเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามีแค่การเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจบผมคิดว่าอันนี้เป็นผลต่อเนื่องมาจากคลื่นประชาธิปไตยที่เราทำสำเร็จกันจนมาถึงรัฐธรรมนูญ40เนี่ยทำให้การปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธได้แล้วว่าจะไม่ให้มีการเลือกตั้งยังไงต้องมีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นแน่นอนนะครับเรื่องนี้ไม่มีวันถอยหลังได้ละเป็นเส้นมาตรฐานล็อกเอาไว้เรียบร้อยแต่ถามว่ามันใช่การเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างเดียวไหมถ้าเราเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วแต่เขาไม่มีอำนาจตามอะไรเลยเขาไม่มีงบประมาณอะไรเลยนะครับเขาไม่มีบุคลากรเลยดังนั้นต่อให้เขาได้รับเลือกตั้งเขาก็ทำอะไรไม่ได้ให้คนในพื้นที่อยู่ดีนะสัดส่วนภาษีนะครับแบ่งน้อยมากนะครับมันควรจะต้องแบ่งให้จริงๆผมคิดถึงเรื่องการกระจายอำนาจเนี่ยควรจะต้องเขียนเป็นหลักการพื้นฐานในรัฐธรรมนูญก่อนเลยว่าการจัดทำบริการสาธารณะในพื้นที่หลักคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแบบนี้เลยนะครับเรื่องการจัดทำการบริการสาธารณะในท้องที่ในพื้นที่ต่างๆนะครับเรื่องยกเว้นก็คือส่วนกลางส่วนภูมิภาคว่าไปนะครับทีนี้มาถึงการแบ่งโครงสร้างภาษีใหม่นะครับท้องถิ่นจะต้องมีอำนาจในการจัดเก็บภาษีได้เองหลายๆตัวทุกวันนี้เก็บแต่ภาษีป้ายภาษีโรงเรือนไม่กี่ตัวได้เงินน้อยมากนะครับต้องให้เขาเก็บภาษีตัวใหม่ๆ VAT นะครับแบ่งให้ท้องถิ่นนะครับแล้วไม่ใช่แค่เก็บภาษีตัวใหม่นะครับเขาต้องมีอำนาจจัดเก็บเองทุกวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยคือส่วนกลางไปเก็บแล้วก็คอนทริบิวต์จ่ายกลับไปให้ที่ท้องถิ่นถูกไหมครับเขาต้องมีอำนาจจัดเก็บเองเขาต้องสามารถเสนอหาทางนะครับหารายได้ด้วยตัวเองด้วยวิธีการใหม่ๆนะครับเก็บค่าบริการใหม่ๆเมื่อมีเงินก็จะมีผู้งานมีปัจจัยในการบริหารจัดการท้องถิ่นนั้นได้อำนาจหลายตัวเนี่ยนะครับไปติดอยู่ที่ส่วนกลางส่วนภูมิภาคผมยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอันหนึ่งนะครับอยากจะทำอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องขออนุญาตพวกกระทรวงทบวงกรมแล้วมันไม่ใช่กระทรวงเดียวด้วยหลายอันจะสร้างรถไฟฟ้าเส้นนึงเนี่ยโอ้โหมีรู้กี่กระทรวงกว่าจะได้สร้างนะครับนี่ยังไม่ต้องนับถึงว่าเงินยังไม่มีอีกนะครับเต็มไปหมดเลยปัญหาเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้ทำไมไม่ท้องถิ่นต้องตัดสินใจเองผมเชื่อว่าไม่มีประเทศไหนที่เป็นประชาธิปไตยแล้วบอกว่าการสร้างรถไฟฟ้าสายหนึ่งในจังหวัดแห่งหนึ่งเนี่ยต้องมาถามส่วนกลาง 7-8 กระทรวงเนี่ยมีแต่ประเทศไทยที่เดียวถ้าถามอนาคตใหม่เนี่ยอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจของอนาคตใหม่นี่เป็นแบบไหนเราประกาศชัดในข้อบังคับแล้วนะครับคือเรายังยึดเรื่องทุนนิยมเรื่องระบบกลไกตลาดแต่เราต้องสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมไม่มีการผูกขาดในทางเศรษฐกิจนะครับลดละเลิกค่อยๆจัดการนะครับทุนผูกขาดทางเศรษฐกิจนะครับยังยืนยันในเรื่องการแข่งขันเสรีภายใต้นะครับการแข่งขันที่เป็นธรรมและที่สำคัญที่สุดจะมีเรื่องสวัสดิการนะครับสวัสดิการคือมนุษย์ตั้งแต่เกิดขึ้นมานะครับจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยต้องมีสวัสดิการเพราะว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าประเทศเนี่ยเป็นประชาธิปไตยประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยเต็มที่ประเทศนี้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเต็มที่แต่ชีวิตของมนุษย์มันไม่สามารถดำรงชีวิตได้ก่อนนะข้าวไม่มีกินอาหารไม่มีกินดำรงชีวิตไม่ได้การศึกษาไม่ได้เรียนสาธารณสุขป่วยไม่สบายไม่มีรักษาไม่มีปัจจัยเหล่านี้เกิดขึ้นมนุษย์มันไม่สามารถใช้สิทธิเสรีภาพได้ต่อให้คุณเขียนรัฐธรรมนูญนะว่าคุณมีสิทธิคุณมีเสรีภาพ
สากกระเบือยะเรือรบคุณมีหมดเลยแต่คุณไม่มีความสามารถในการใช้ได้เพราะมันไม่มีความมั่นคงในชีวิตมันไม่มีสวัสดิการที่ทำให้มนุษย์เนี่ยได้ดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีนะครับจริงๆไอ้ความคิดเรื่องสวัสดิการต่างๆเนี่ยนะครับมันประกอบร่างกันไปเนี่ยมันเพื่อไปจบอยู่ที่ว่ามนุษย์ต้องได้ใช้เสรีภาพต้องมีเสรีภาพมนุษย์มีเสรีภาพเพียงแค่รัฐธรรมนูญบอกไม่ได้เขาต้องมีศักยภาพในการใช้เสรีภาพนั้นได้อย่างเต็มภาคภูมิด้วยถามว่าจะอะไรที่จะผลักดันให้มนุษย์ใช้เสรีภาพได้อย่างเต็มภาคภูมิคือชีวิตเขาต้องเป็นมนุษย์ก่อนอะครับนะฮะไม่ใช่แบบโอ้โหตื่นเช้ามาปุ๊บมันเหมือนวงจรเป็นโรบอทตื่นมาปุ๊บตีห้าตึ้งตื่นปุ๊บวันนี้ต้องรีบวิ่งออกไปแล้วขึ้นรถไฟฟ้าให้ทันเดี๋ยวก็ไม่รู้เสียอีกหรือเปล่าขึ้นเสร็จปุ๊บสักพักนึงก็ไปถึงที่ทำงานทำคิดอยู่แต่ในสมองว่าอู้จะผ่อนดอกแบงค์ยังไงวะวันนี้นะครับเสร็จแล้วกลับมาบ้านโอ้รถติดฟ้าแล้วเสร็จปุ๊บกลับบ้านนอนตอนปุ๊บตื่นคือสมองทั้งหมดเนี่ยประมาณ 90% หมดไปกับเรื่องแบบเนี้ยทั้งที่มันควรจะต้องได้คิดอย่างอื่นควรจะต้องมีสวัสดิภาพชีวิตที่ดีกว่านี้นะครับเพื่อที่จะไปสร้างสรรค์งานอย่างอื่นได้ทุกวันนี้ผมว่าสังคมไทยมันผลิตโครงสร้างแบบเนี้ยมันผลิตได้แต่กลไกอ่ะคือโครงสร้างสังคมไทยที่มันเป็นกฎทับอย่างนี้ตลอดคุณผลิตคนออกไปเนี่ยนะครับเป็นแค่น็อตเป็นแค่กลไกนะครับเพื่อให้ไอ้ระบบแบบนี้มันไปต่อของมันเรื่อยๆแต่เราไม่สามารถผลิตคนนะครับสร้างคนออกไปนะครับที่ออกมาบอกว่าเขามีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีเขาสามารถมีเวลาไปคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ไม่ใช่วนเวียนอยู่เงี้ยเหมือนหุ่นยนต์ทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นครับท่านผู้ชมครับเรากำลังคุยกับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลนะครับก่อนที่ผมจะไล่อ่านคำถามหรือความคิดเห็นที่ท่านผู้ชมเขียนส่งมาเนี่ยผมชวนอาจารย์ปิยบุตรคุยอีกนิดนึงว่าเมื่อกี้อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วว่าฝันอยากเห็นพรรคการเมืองแบบไหนฝันอยากทำอะไรผมอยากชวนคุยต่อนิดนึงว่าลงมาทำงานการเมือง6เดือนเกือบเต็มแล้วเนี่ยนะครับไปเจออะไรบ้างความเป็นจริงในการสร้างพรรคเนี่ยเป็นยังไงมันเป็นอะไรมันทำสำเร็จอะไรมันทำล้มเหลวประเมินตัวเองยังไงในช่วง6เดือนแรกของอนาคตใหม่นะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะชวนถามคำถามตอนนี้ฟุตบอลโลกเตะแล้วนะครับแต่อย่าเพิ่งทิ้งอาจารย์ปิยบุตรไปไหนนะครับเรามีทีวีมีอุปกรณ์หลายเครื่องก็เปิดภาพดูบอลโลกไปแล้วก็ฟังเสียงอาจารย์ปิยบุตรไปได้นะครับหรือถ้าใครอยากดูหน้าปิยบุตรมากกว่าคูตินโญ่ก็ดูปิยบุตรเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยไปดูครึ่งหลังด้วยกันนะครับเป็นไงบ้างอาจารย์6เดือนชีวิตนักการเมือง6เดือนแรกก็เป็นยังไงบ้างเรียกได้ว่าไม่เคยเหนื่อยที่สุดในชีวิตเนี่ยนะรอบนี้แหละทุกวันนี้ใช้ชีวิตยังไงที่ต้องค่าเฉลี่ยบอกว่าลงไปหาเสียงมาที่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับไปไหนมาเนี่ยเพิ่งขึ้นเครื่องบินมาออกรายการเราเพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่นี่เองนะครับคืออย่าเรียกว่าหาเสียงเลยครับคือผมไปพบพี่น้องกี่จังหวัดเนี่ยผมก็บอกผมไม่ได้มาหาเสียงนะนี่คือวิธีการทำงานของพรรคอนาคตใหม่คือคนเป็นพรรคการเมืองจะสร้างพรรคการเมืองและจะส่งผู้สมัครไปลงไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสำหรับผมเนี่ยคำว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากนะครับคือคุณเป็นผู้แทนของราษฎรดังนั้นถ้าคุณเป็นผู้แทนของราษฎรคุณไม่เจอราษฎรเนี่ยแล้วคุณจะเป็นผู้แทนเขาได้ไงคุณจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคุณไม่ไปฟังปัญหาของราษฎรแล้วเอามาคิดเพื่อจะผลักดันแก้ไขปัญหานั้นอย่างนี้จะเรียกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วครับเนี่ยโอ้ไปหลายที่นะครับจริงๆทางตอนนี้ในออฟฟิศเนี่ยพยายามจะทำเป็นแผนที่ขึ้นมาอันหนึ่งแล้วจะดูว่าผมปักหมุดกับคุณธนาธรไปแล้วกี่จุดตอนนี้ปักไปกี่จุดแล้วครับโอ้โหน่าจะของผมน่าจะ20แล้วมั้งน่าจะถึงธนาธรนี่น่าจะเกือบ30แล้วมั้งครับแต่ว่าบางทีก็ไปซ้ำจังหวัดเดิมทุกวันนี้ออกพื้นที่ทุกอาทิตย์ทุกวีคเอนด์ทุกอาทิตย์มีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างคือเราเคยมองการเมืองเราเป็นคนบ้าการเมืองเป็นเด็กบ้าการเมืองมาก่อนมองจากข้างนอกก็เห็นแบบนึงพอไปอยู่ข้างในแล้วเนี่ยไปเจออะไรที่ไม่คิดว่าจะได้เจอไม่คิดว่าจะได้เห็นแล้วได้เห็นผมคิดว่า 2-3 เรื่องนะเอาเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะบอกได้ว่าเราตัดสินใจไม่ผิดกับเรื่องการทำงานทางการเมืองที่เน้นไปเรื่องว่าจะต้องปลดปล่อยพลังศักยภาพของมนุษย์ออกมาพอผมไปเห็นจริงๆเนี่ยผมว่าเอ้ยคนไทยมันมีศักยภาพนะเพียงแต่มันถูกอะไรทับเอาไว้อยู่เท่านั้นเองเมื่อก่อนไม่เคยลงพื้นที่ขนาดนี้ใช่เวลาเราเรียนสอนหนังสือเต็มที่ก็คือพูดง่ายก็มีคนมาถึงที่แล้วก็เราก็สอนเต็มที่ก็ไปสอนตามต่างจังหวัดบ้างก็ไปอยู่ในห้องแอร์ในมหาลัยเหมือนกันแล้วก็บินกลับใช่แล้วก็กลับโดยที่เราไม่ได้เห็นอะไรแต่จริงๆพอไปเห็นว่าจริงมันมีคนไทยมีศักยภาพนะครับแต่ว่ามันติดอุปสรรคอะไรอยู่เยอะพอสมควรนะอันนี้คือทำให้ผมคิดว่าการตัดสินใจมาทำงานกับมันเพื่อปลดล็อกตรงนี้เป็นเรื่องที่ตัดสินใจไม่ผิดอีกอันนึงที่ผมพบเห็นคือรัฐประหารครั้งเนี้ย4ปีที่ผ่านมาตัวเลขไม่รู้ล่ะตัวเลขในทางภาพรวมมันจะดีขึ้นหรือมันจะอะไรก็สุดแท้แต่นะแต่ความเป็นจริงเนี่ยแต่ละคนมีความรู้สึกว่าลำบากทางเศรษฐกิจหมดนะที่ไปเจอมาเนี่ย
ตัวเลขภาพรวม GDP ของ GDP อะไรอาจจะเยอะแยะการมูลค่าการส่งเยอะแยะแต่ในแง่ปัจเจกบุคคลแต่ละคนน่ะเขาสะท้อนเรื่องนี้หมดเลยว่ามีปัญหาหมดเลยคือมีปัญหาทางเศรษฐกิจมีปัญหาเรื่องปากท้องหมดเลยนะครับแสดงว่าตัวเลขที่มันเป็นจริงมันอาจจะเป็นเรื่องตัวเลขภาพรวมนะแต่ความรู้สึกของคนเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องปากท้องอยู่นะครับในแง่การทำงานการเมืองนะครับคนหนึ่งคนที่อยากทำงานการเมืองผ่านการตั้งพรรคการเมืองแล้วไปจับมือกันเอาเนี่ยเป็นความฝันอยากจะทำการเมืองแบบที่เราอยากให้ทำลงไปลุยในสนามการเมืองไอ้กฎกติกาต่างๆเนี่ยมันเปิดขนาดไหนคือตลาดการเมืองไทยเนี่ยมันเสรีขนาดไหนคนมันเข้าไปได้ง่ายๆไหมหรือว่ามันมีอะไรที่มันเป็นอุปสรรคในการเข้าเป็นอุปสรรคในการทำงานระหว่างนั้นผมคิดไงฮะคือเจออะไรบ้างไอ้ตั้งแต่เริ่มคิดจะตั้งพรรคเนี่ยผมก็สำรวจหมดแล้วว่ากฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยมันถึงอะไรผมขออนุญาตเรียกว่าไม่ใช่กฎหมายพรรคการเมืองอ่ะนี่คือกฎหมายควบคุมพรรคการเมืองกฎหมายที่เป็นไม่ได้สนับสนุนให้คนได้ใช้เสรีภาพต่างๆผ่านการจัดตั้งพรรคการเมืองแต่มันเป็นกฎหมายที่เหมือนเป็นตำรวจพรรคการเมืองมีอะไรมันเล่าให้ฟังบ้างชีวิตจริงเจออะไรบ้างยิ้มเต็มไปหมดนี่ยังไม่นับที่โดนควบคุมที่โดนกำกับกติกาของคสช.คว้างเต็มไปหมดคือเวลาเราไปหลายพื้นที่เสร็จเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งนะครับยกพลคณะใหญ่ไปเชียงใหม่นะครับพอไปเชียงใหม่เสร็จปุ๊บนะครับโอ้โหลงสนามบินปั๊บนะครับตำรวจสันติบาลมาทันทีแล้วตามเราไปทุกจุดตามเราไปทุกจุดคือเราไปกินข้าวตอนเย็นไปหลังจากเสร็จงานเสร็จไปเฮโฮเฮคือเขาบอกมาอย่างเงี้ยเขาบอกมันดูความว่าเขาตามเลยแล้วก็ตามขอชื่อขอเบอร์ขออะไรแต่ละคนเต็มไปหมดนะครับยังเจ้าอาวาสที่เป็นสถานที่จัดงานก็โดนโทรหาทุกวันนะแล้วแม้กระทั่งวันนึงเราหลังจากพักผ่อนหย่อนใจเตรียมจะกลับโรงแรมที่พักเนี่ยเขายังจะแบบนั่งเฝ้าจนถึงที่สุดเลยเพื่อจะเช็คว่าเราเข้าโรงแรมเรียบร้อยแล้วครับแล้วผมกับคุณธนาธรเลยบอกดีนะเราอย่างนี้ไม่ต้องเอาหารถกลับเลยไว้ขึ้นรถตำรวจเนี่ยเลยกลับให้เขาไปส่งโรงแรมเลยแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าฟังดูเหมือนไม่ได้ตลกแต่เวลาเราไปที่ไหนเสร็จเนี่ยแล้วกลับเนี่ยเครือข่ายของเราในพื้นที่ต่างๆเนี่ยจะได้รับปัญหาขึ้นทันทีจะโดนข่มขู่คุกคามนะครับการข่มขู่คุกคามเนี่ยมันปรากฏได้ในหลายรูปแบบทั้งในแง่การข่มขู่ให้กลัวว่าถ้าคุณตัดสินใจมาอยู่กับพวกนี้แล้วเนี่ยคุณอาจจะสูญเสียประโยชน์สูญเสียตำแหน่งหน้าที่ของคุณต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นพอคุณตัดสินใจมาร่วมอย่าว่าแต่ตัดสินใจเป็นสมาชิกพรรคนะเอาแค่จัดเวทีให้คุณธนาธรได้ไปพูดเนี่ยนะหรือแค่เปิดรับฟังปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยนะผลที่ตามมาคือคุณก็จะถูกคำขู่มาแล้วว่าคุณมีโอกาสที่จะถูกม.44 ปลดนะครับออกจากตำแหน่งนะครับนักการเมืองท้องถิ่นที่คุณเป็นอยู่นะครับอย่างวันนี้ล่าสุดก็มีรองนายกอบต.คนหนึ่งที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเขาไปต้อนรับคุณธนาธรด้วยไปเจอคุณธนาธรด้วยมันกันเถอะไม่ใช่ไปต้อนไปเจอคุณธนาธรเพื่อจะไปแสดงปัญหาว่าตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องอะไรในจังหวัดอุตรดิตถ์ปรากฏว่าแป๊บเดียวนะครับก็ถูกแรงกดดันจากกลไกรัฐมาทันทีนะครับจนวันนี้เขาก็ตัดสินใจว่าประกาศลาออกแรงกดดันที่ว่าคือมันมาในทุกรูปแบบเช่นเอ้ยไปร่วมกับเขาเนี่ยคุณระวังนะผิดกฎหมายไหมชุมนุมทางการเมืองไหมเอ้ยคุณไปร่วมกับเขาเนี่ยระวังนะเดี๋ยวเจอม.44เอาออกจากตำแหน่งได้นะคุณอาจจะไปประเมินผลงานการเป็นนายกรองนายกอบต.ไม่ผ่านนะคือตอนเนี้ยระบบกระจายอำนาจไทยมันเพี้ยนหมดคือคสช.ให้ผู้ว่าไปนั่งประเมินนะผลงานคือมันไม่ให้มีเลือกตั้งท้องถิ่นใช่ไหมแล้วก็ใช้วิธีประเมินผลงานแล้วก็คือแทนที่ประชาชนจะได้เป็นคนประเมินตรงนี้ข้าราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคไปประเมินการทำงานของท้องถิ่นเนี่ยวันนี้เขาตัดสินใจลาออกแล้วนะครับซึ่งผมก็ชื่นชมมากคือมันเป็นการแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นว่าเราไม่ยอมจำนนกับแรงกดดันที่เกิดขึ้นผมไปพูดกับอบต.หลายกลุ่มเนี่ยบางกลุ่มเขาบอกว่าเนี่ยจะมากันเต็มเลยแต่สุดท้ายนาทีสุดท้ายก็ไม่กล้ามานะครับเพราะว่ากลัวเรื่องแบบนี้วันที่เราประชุมพักเจ้าหน้าที่เราก็จัดอันนึงครับป้ายแขวนคอให้แต่ละคนที่เป็นป้ายเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้เขานั่งอยู่ในที่ของเขาเลยพื้นที่เขามีอาหารการกินให้เขาพักผ่อนได้เต็มที่ได้สังเกตการเต็มที่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอสมาชิกของเราแยกย้ายกันกลับพื้นที่ตัวเองไปโอ้มีการถ่ายรูปทะเบียนรถทุกคันนะที่มาแล้วก็ไปตามดูว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วก็ตามไปคุยคุณไปประชุมกับเขาทำไมไปอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเต็มไปหมดผมก็มองโลกในแง่ดีผมก็เชื่อว่าคสช.ก็คงไม่ได้สั่งอะแต่งานในหน้าที่คือไม่ได้สั่งว่าเฮ้ยไปตามอย่างนี้คงไม่ใช่หรอกแต่มันภายใต้บรรยากาศที่เราอยู่ภายใต้รัฐบาลทหารเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบเนี้ย6เดือนของอนาคตใหม่มีอะไรที่อาจารย์ประเมินตัวเองเราคิดว่าอนาคตใหม่ทำได้ดีป่ะที่สำเร็จผมคิดว่าที่สำเร็จนะอันแรกที่สุดเลยนะผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดการทำเกินการเกิดขึ้นของอนาคตใหม่
ทำให้คนพอจะเชื่อมั่นได้ว่ากลับไปเลือกตั้งได้ไม่มากก็น้อยนะผมว่าต้องมีคนที่คิดว่าเอ้ยกลับไปเลือกตั้งก็ได้นะครับอันที่สองคืออะไรผมคิดว่าเราสามารถผลักดันนะครับเป็น agenda setter เป็นคนกำหนดวาระให้กับการเมืองไทยได้ยกตัวอย่างเช่นพอเราเปิดตัวปุ๊บแต่ละพรรคการเมืองต้องกลับไปทำการบ้านสรรหาคนรุ่นใหม่ออกมาไม่ใช่คนหน้าเดิมๆนะครับหรือเราสามารถกำหนดวาระที่ว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยเป็นปัญหาพรรคการเมืองควรต้องพูดว่าพรรคไหนจะเอาหรือไม่เอาเราสามารถกำหนดวาระได้ต่อไปว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเอากันให้ชัดใครเป็นฝ่ายสนับสนุนการสืบทอดอำนาจของคสช.ใครเป็นฝ่ายไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของคสช.เราพยายามจะกำหนดอเจนดาต่อไปคือขีดเส้นแบ่งการเมืองเก่ากับการเมืองใหม่ผมถึงไม่อนาถรร้อนใจไม่เดือดร้อนเลยกับพรรคที่กำลังจะดูดสสเนี่ยทำไปเลยครับเต็มที่เอาให้เต็มที่เลยยิ่งเต็มที่เมื่อไหร่ยิ่งชัดครับแล้วจะได้เปรียบเทียบกันนะครับว่าเนี่ยการเมืองแบบเก่าคืออย่างเงี้ยนะครับไปแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรต่างๆกันเต็มเลยตามข่าวที่ออกมากับอีกแบบนึงแบบเราหาสมาชิกด้วยการไปหาถึงพื้นที่ไปเล่าว่าเราจะทำอะไรนะครับเราต้องการทำอะไรแล้วแต่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมกับเราจะมีบทบาทมีส่วนร่วมในพรรคการเมืองของเราได้แบบใดไม่ใช่ไปถึงแล้วบอกอ่ะมีงบประมาณสนับสนุนให้คุณหาเสียงเท่านี้นะเสร็จแล้วคุณจะได้เป็นนู่นเป็นนี่ตำแหน่งนั้นนี่การเมืองแบบอะไรคือสิ่งที่ยังไม่ได้ดังใจอะไรคือสิ่งที่ยังไปไม่ถึงฝันใน6เดือนที่ผ่านมาจริงๆถ้าประเมินตัวเองตรงๆถ้าให้ประเมินตัวเองตรงๆเนี่ยผมคิดว่าเรายังไม่สามารถสื่อสารได้ในสื่อกระแสหลักนะครับได้ทุกวันเนี่ยคนที่ติดตามเราก็คือมาจากโลกออนไลน์เราไม่สามารถยึดพื้นที่ออนกราวในหน้าหนังสือพิมพ์ในทีรายการทีวีโทรทัศน์อะไรต่างๆได้นะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็คุยกับนักข่าวภาคสนามเขาก็มาทำข่าวทำอะไรนะแต่พอมันเป็นลักษณะแบบเป็นข่าวถ้าเราลองสังเกตดูเนี่ยข่าวของภาคอนาคตใหม่จะอยู่ในโลกโซเชียลแต่มันไม่ไปปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ในโทรทัศน์รายการวิทยุเนี่ยมันน้อยมากนะครับผมก็ไม่ทราบว่ามันมาจากอะไรทั้งที่ก็มีนักข่าวมาทำข่าวเรานะเวลาเราไปไหนมาไหนมันจะออกเฉพาะข่าวใหญ่ๆเช่นประชุมพรรคแต่ที่เหลือเนี่ยไม่ค่อยมีละนะครับด้านหนึ่งคนจะบอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้โลกสมัยใหม่ละไม่ต้องไปง้อสื่อออนกราฟแต่ผมคิดว่ายังมีคนจำนวนมากที่ยังติดตามอยู่ผมยกตัวอย่างเช่นเราทดลองไปในบางพื้นที่เนี่ยถ้าเป็นคนที่เป็นยุคที่เขาคนที่อยู่ในยุคสมัยที่ไม่เล่นโลกโซเชียลเลยเนี่ยเขาไม่รู้จักเรานะครับผมรู้ว่าเรายังไม่สามารถทำให้คนรู้จักเราได้หมดทั้งประเทศนะครับซึ่งอันนี้ต้องใช้เวลาและผมคิดว่าอุปสรรคสำคัญคือกฎกติกาของคสช.ที่มันติดล็อกอันนี้ไว้อยู่ถ้าเราไม่มีกฎกติกาแบบอย่างนี้นะและเปิดพื้นที่ให้เราได้เดินเรื่องนโยบายเป็นไงครับนโยบายก็กำลังทำกันอยู่นะครับทำกันอยู่หลายเรื่องนะครับจริงๆเรามีคณะทำนโยบายอยู่11ชุดนะครับแล้วก็มีชุดใหญ่ชุดหนึ่งคอยซิงค์ทำการเข้ามาร่วมกันปัญหาหลักก็คือว่าเวลาคุณตัดสินใจเรื่องนโยบายในท้ายที่สุดเนี่ยนะมันคือการเลือกนะครับคุณอาจจะมีนโยบายทุกอันเต็มไปหมดแต่สุดท้ายมันคือการเลือกที่จะเอาวันนี้แล้วต้องไม่มันอาจจะต้องทำให้อีกอันหนึ่งหายไปนั่นเนี่ยผมว่าเป็นงานยากที่สุดของการคิดเรื่องนโยบายครับเรากำลังจะลงสนามแข่งขันเลือกตั้งเร็วๆนี้ใช่ไหมครับก็มีพรรคการเมืองที่เราเห็นอยู่อยากชวนอาจารย์ลองดูซิว่าถ้าเราเอาอนาคตใหม่ไปวางข้างๆพรรคการเมืองเหล่านี้เนี่ยเราอยู่ตรงไหนของมันคือพรรคการเมืองเหล่านี้อะไรที่อนาคตใหม่คิดว่าหรือตัวอาจารย์คิดว่าอันนี้น่าสนใจอันนี้เป็นจุดแข็งเขาอันนี้เป็นจุดอ่อนเขาถ้าไล่ไปดูเนี่ยอาจารย์อยู่เพื่อไทยหลายคนก็บอกว่าเพื่อไทยกับอนาคตใหม่เนี่ยอุดมการณ์ทางการเมืองอะไรหลายอย่างก็จะเหมือนกันอะไรต่างๆพวกนี้มองเพื่อไทยยังไงเพื่อไทยเนี่ยถ้าจะให้ไปได้อันนี้ลองไปจงชวนพิจารณ์เพื่อนฝูงแบบกัลยาณมิตรนะครับไม่ใช่แค่เพื่อไทยอย่างเดียวนะเดี๋ยวจะชวนคุยหลายพรรคว่าเห็นอะไรในเพื่อไทยจริงจริงพอผมเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้เล่นในทางการเมืองกับเขาแล้วด้วยเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะไปวิจารณ์พรรคนู้นพรรคนี้นะครับเพราะว่าเรายืนยันมาโดยตลอดว่าผมจะไม่ยอมให้พรรคอนาคตใหม่เล่นการเมืองแบบเล่นปิงปองแบบโต้กันไปโต้กันมาแถลงข่าวซัดกันไปซัดกันมาแบบเนี้ยเราอยากจะมุ่งมั่นเสนอของเราอย่างเดียวเพราะที่ถามนี่ไม่ใช่ชวนทะเลาะนะครับเพราะว่าอยากจะลองอยากลองถามให้เห็นว่ามันจะได้เห็นจุดยืนว่ามองจากเนี้ยคนจะได้เทียบได้ว่าถ้าเกิดเห็นพรรคนี้แล้วมาเห็นพรรคนี้อะไรคือสิ่งที่เราคิดว่าต่างไปคือสองพรรคใหญ่ที่เราเห็นตอนนี้เพื่อไทยประชาธิปัตย์เนี่ยเห็นอะไรบ้างอะไรที่ประชาอันนำขึ้นใหม่คิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าไปคิดต่อทำต่อหรืออะไรที่คิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่
ในฐานะที่เราเป็นพรรคใหม่เราจะไม่ทำตามเขาอย่างแน่นอนคือจริงๆตอนที่เราทำออกแบบการทำพรรคอนาคตใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าท่านใดเป็นผู้สังเกตการทางการเมืองอยู่เป็นประจำเห็นแล้วก็จะรู้ว่าเรารู้ว่าพรรคอื่นๆที่มีมาก่อนแต่เดิมเนี่ยมีจุดแข็งอย่างไรจุดอ่อนอย่างไรเราก็เลือกที่จะไม่ไปซ้ำรอยจุดอ่อนของแต่ละพรรคที่ดำเนินต่อเนื่องมาจริงๆก็ไม่อยากจะเจาะจงในรายละเอียดแต่ถ้าอาจารย์ปกป้องถามเนี่ยคือว่าผมคิดว่าถ้ามองในพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือเขามีทีมงานในเรื่องมืออาชีพอยู่นะครับเขาผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าเขาคิดนโยบายออกมาและเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วเขาก็เอาไปทำได้จริงนะครับจนได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันแม้คุณจะรัฐประหารเขาไปแล้ว2ครั้งเนี่ยนะครับกฎกติกาอะไรยุบพรรคเขาไปแล้วไม่รู้ตั้งกี่ครั้งต่อกี่ครั้งเนี่ยนะครับ เขายังได้รับความนิยมอยู่ในแง่นี้นะครับแต่ด้านหนึ่งเนี่ยที่ผมมาเรียนรู้และก็คิดว่าพอเราทำพรรคอนาคตใหม่เราจะไม่ไปทำแบบเดิมคือเรายืนยันว่าพรรคอนาคตใหม่จะต้องเป็นพรรคที่สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันเราจะเป็นพรรคที่จากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับการตัดสินใจจะต้องมาจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคแล้วที่สำคัญอีกอันนึงคือเราจะไม่ให้พรรคการเมืองของเราเนี่ยคึกคักเมื่อยามเลือกตั้งเท่านั้นพรรคอนาคตใหม่จะต้องคึกคักตลอดเวลาไม่ใช่หน้าสนามเลือกตั้งก็คึกคักทีนึงเพื่อถีบให้ตัวเองเป็นรัฐบาลหลังจากนั้นพรรคก็เงียบไปแต่ไปในนามรัฐบาลแทนสภากำลังขุนพลสำคัญของพรรคไปอยู่ในรัฐบาลหมดจนทำให้พรรคมันไม่มีใครบริหารจัดการมันทำให้พรรคการเมืองเนี่ยมันกลายเป็นที่รวมตัวกันของคนที่จะได้เข้าไปเป็นผู้แทนจะได้เข้าไปเป็นรัฐมนตรีจะได้ส่งคุณไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะได้ส่งคุณไปเป็นรัฐบาลนะครับพรรคการเมืองมันไม่ควรมีฟังก์ชันมีหน้าที่แค่นี้มันต้องทำอย่างอื่นด้วยนะครับอันนี้คือถ้าให้ผมสะท้อนเข้าไปคือเราจะไม่ยอมทำให้พรรคอนาคตใหม่มีเจ้าเข้าเจ้าของอ่ะทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมเราจะสร้างระบบประชาธิปไตยภายในพรรคนะครับมีระบบการกระจายอำนาจแล้วก็เปิดโอกาสนะครับให้กับคนนะครับเข้ามานะครับแสดงบทบาทมีศักยภาพนะครับประชาธิปัตย์ของประชาธิปัตย์เนี่ยคือถ้าให้ผมมองคือจุดแข็งเขาคืออย่างที่สังคมไทยพูดกันบ่อยคือเขามีความเป็นพรรคการเมืองที่มีความต่อเนื่องยาวนานนะครับแล้วก็พูดง่ายๆผ่านจุดสูงสุดจุดต่ำสุดไปไม่รู้กี่ครั้งเขาก็ยังอยู่แบบนี้ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าในระยะหลังเนี่ยที่มีสภาพปัญหามาจริงๆผมตามรายการเวลามีคนรุ่นใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเนี่ยผมชอบมากนะทุกคนเลยที่มาออกนะผมอยากให้พรรคการเมืองแต่ละพรรคเนี่ยให้มีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วมาทำการเมืองแบบใหม่แล้วมาแข่งกันอย่างเงี้ยนะครับจะได้ไม่ต้องไปออกนอกถนนแบบเดิมใช้วิธีแบบเดิมนะฮะแล้วผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจริงๆก็เคยคุยกันบ้างนะครับไปเจอกันตามงานก็คุยกันบ้างแนวโน้มของเขาต่อไปเนี่ยนะครับโอเคเขาอาจจะต้องลงมาในจุดที่เล็กๆง่ายๆว่าก็คืออาจจะต้องมีปัญหากับกลุ่มกปปส.เนี่ยนะครับแต่ถ้าเขาจัดการปัญหาเรื่องนี้ต่อไปได้ดีเนี่ยนะครับแล้วเขาผลักดันคนใหม่ๆเข้ามาได้เนี่ยนะครับเขาอาจจะพุ่งไปก็ได้ผมอยากให้พรรคทุกพรรคที่เปิดตัวมากันเนี่ยนะครับอนาคตเนี่ยมันไม่ควรจะมาเถียงกันเรื่องโต้วาทีรายวันแต่ละพรรคมันควรมีไอดีนิตี้ของตัวเองมีไอเดียมีอัตลักษณ์ของพรรควัฒนธรรมของพรรคมีอุดมการณ์ของพรรคเหมือนในต่างประเทศเราไปเรารู้เลยพรรคนี้เป็นพรรคขวากลางพรรคนี้ซ้ายกลางพรรคนี้ซ้ายพรรคนี้ขวาพรรคนี้อนุรักษ์นิยมมันแยกออกได้แต่การเมืองไทยมันแยกไม่ได้มันปนกันหมดเลยมันสู้กันแต่แค่โต้วาทีกันไปเรื่อยๆต่อไปเนี่ยถ้าคุณจะทะเลาะกันเนี่ยคุณต้องทะเลาะกันเช่นนโยบายทางเศรษฐกิจแบบเราสนับสนุนให้รัฐลงมาแทรกแซงหน่อยเพื่อสร้างสวัสดิการเพื่อสร้างความมั่นคงกับมนุษย์กับอีกด้านนึงต้องปล่อยให้กลไกตลาดเล่นเต็มที่คือต้องเถียงกันแบบนี้ไม่ใช่แบบมานั่งเถียงกันเฮ้ยคุณจะเชียร์ทหารไหมว่าคุณจะไปสนับสนุนอำนาจนอกระบบให้มันนั่งเถียงกันอยู่เรื่องนี้นะมันติดกับมานานถ้าให้ผมมองจากเข้าไปเนี่ยนะครับก็คือเราอาจจะบอกได้ว่าจุดแข็งของประชาธิปัตย์คือเขามีความเป็นสถาบันที่อยู่มาอย่างยาวนานนะครับแต่จุดอ่อนคือเขาด้วยสภาพการที่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทำให้เขาปรับตัวให้มันเกิดความใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับได้ยังไม่เต็มที่นักซึ่งผมก็คิดว่าถ้าเขาผลักดันคนรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเยอะๆเนี่ยนะครับให้มีบทบาทอย่างเงี้ยมากขึ้นเนี่ยการเมืองไทยก็จะสนุกขึ้นแต่ละพรรคจะแข่งกันพรรคใหม่อย่างรวมพลังประชาชาติไทยของอาจารย์อเนกและคุณสุเทพหรือพรรคอย่างพลังประชารัฐครับพรรคของอาจารย์อเนกเนี่ยอาจารย์อเนกจริงผมก็เคารพรักแกนะครับจริงๆก็มีโอกาสคุ้นเจอกันสมัยเป็นท่านยังเป็นอาจารย์อยู่นะครับก็พูดคุยกันหลายครั้งนะครับในสมัยก่อนนะครับตอนที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยอันนี้ส่วนตัวผมเลยนะพูดกันแบบไม่มีโกหกไม่ได้
ม่ได้มาเอาอกเอาใจกันเลยผมดีใจมากเลยผมดีใจมากเลยที่มีพรรคแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็เดินเกมด้วยอาศัยคนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยเต็มที่เลยเพื่อจะทำให้มันเห็นว่าพรรคการเมืองแต่ละผู้จำแนกแยกแยะได้ว่าพรรคไหนเฉดตัวเองเป็นแบบไหนเอาให้ชัดเลยเป็นเฉดแบบไหนแล้วสู้กันในสนามเลือกตั้งแล้วไม่ต้องไปสนับสนุนอำนาจนอกระบบเข้ามาคือคุณจำแนกแยะเลยว่าพรรคแบบเนี้ยของคุณเป็นเฉดแบบนี้คุณผมก็เห็นเขาสิ่งที่เขาพูดออกมาหลังจากเปิดพรรคเนี่ยก็คือพยายามสร้างความแตกต่างจากสิ่งที่เรากำลังเสนอเนี่ยสำหรับผมนี่เป็นนิมิตหมายที่ดีพรรคการเมืองคือสร้างตัวเลือกออกมาให้เยอะๆให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจว่าเขาจะเอาแบบไหนนะครับส่วนพรรคพลังประชารัฐที่กำลังลือกันว่าจะเป็นพรรคกำลังสำคัญในการหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไปสนับสนุนการสืบทอดอำนาจของคสช.เนี่ยนะครับสำหรับผมก็ดีเหมือนกันที่เป็นแบบนี้มันจะได้ชัดเจนพูดกันง่ายๆคือเลือกพรรคอนาคตใหม่ได้อนาคตใหม่เลือกพรรคที่สนับสนุนคสช.คุณก็ได้อนาคตเก่านะครับอนาคตเก่า20ปีต่อไปจะเป็นอย่างไรตามแผนยุทธศาสตร์เดินตามรัฐธรรมนูญ60แผนปฏิรูปแผนยุทธศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงต่อเนื่องยาวนานท่านนับเอาให้ถอยไปถึง49นะครับจนหลังรัฐบาล57จนมียุทธศาสตร์ชาติจนจะมีมาสืบทอดอำนาจเองนะผมว่า20กว่าปีนะแล้วจะบวกยุทธศาสตร์ไปอีก20ปีเนี่ยโอ้โหยาวเป็นท่อนพูดง่ายๆคือเนี่ยภาพที่วาดไว้ทั้งหมดเนี่ยคืออนาคตเก่าส่วนของเราที่เรากำลังทำตอนนี้เรากำลังจะวาดภาพให้สังคมเห็นว่าอนาคตแบบใหม่ที่เราจะทำเนี่ยอีก20ปีข้างหน้าเป็นแบบไหนแล้วพี่น้องประชาชนก็เลือกครับรอบนี้ก็มีพรรคการเมืองที่น่าสนใจที่เป็นพรรคการเมืองทางเลือกหลายพรรคนะครับเช่นพรรคเกรียนหรือพรรคเกียนแล้วแต่ว่ากกต.จะให้จดหรือเปล่าหรือพรรคในชื่อไหนก็ตามของคุณสมบัติคุณงามอนงค์มีพรรคสามัญชนใช่ไหมครับมีพรรคอย่างพรรคกลางมีพรรคอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยมองพรรคเหล่านี้อย่างไรผมพอมีสารพัดพักแต่ละพักเริ่มคิดเริ่มทำอะไรขึ้นมาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเป็นความบรรยากาศที่ดีมากเลยนี่ลองคิดดูนะครับขนาดเรามีอุปสรรคอยู่ภายใต้กติกาของคสช.ที่ห้ามนู่นห้ามนี่เรามีรัฐธรรมนูญเรามีกฎหมายพรรคการเมืองที่ไม่ค่อยเป็นคุณต่อการทำกิจกรรมทางการเมืองในนามพรรคการเมืองเท่าที่ควรแต่ยังมีคนที่อยากจะสร้างพรรคการเมืองขึ้นมาเป็นทางเลือกใหม่ๆเต็มไปหมดอย่างพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเรียกตัวเองเป็นพรรคทางเลือกไหมผมคำว่าทางเลือกในที่นี้ถ้าหมายถึงทางเลือกเล็กๆเพื่อจะไปขอเปลี่ยนอะไรต่างๆนิดหน่อยเนี่ยสำหรับผมไม่ใช่คืออันนี้เป็นพรรคทางหลักเราจะทำให้มันเป็นทางหลักณวันนี้คนอาจจะบอกว่าเป็นทางเลือกใหม่ก็ไม่เป็นไรแต่เอ็นสุดท้ายของเราคือเราจะต้องเป็นพรรคทางหลักคุณจะเปลี่ยนประเทศนี้ตามความคิดความฝันที่วาดเอาไว้เนี่ยนะครับไม่มีวันทำได้ถ้าคุณไม่ใช่พรรคทางหลักแต่เส้นทางจะไปถึงพรรคทางหลักนี่มันต้องใช้เวลานะการเกิดขึ้นของพรรคต่างๆจำนวนมากการกระตือรือร้นของพรรคเก่าความกระตือรือร้นกลับมาคึกคักของพรรคเก่าการเกิดขึ้นของพรรคใหม่เนี่ยสำหรับผมทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อดีทั้งหมดเลยคือแสดงให้เห็นว่าคนไทยไม่เอาแล้วกับการเมืองแบบคสช.4 ปีอ่ะคนไทยพร้อมแล้วจะกลับไปสู่การเลือกตั้งขนาดคุณห้ามเขาสารพัดอย่างเขายังอยากจะแสดงบทบาทอะไรกันเต็มเลยแล้วถ้าคุณออกไปเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องยอกย้อนตลกที่สุดเลยคือถ้ามีการสืบทอดอำนาจของคสช.คือแล้วคุณยึดอำนาจมาคุณอยู่มาตั้ง4ปีสุดท้ายคุณก็ต้องกลับมาเลือกตั้งอยู่ดีอ่ะมันแสดงให้เห็นว่าคุณต้องยอมรับเสียเถิดว่าการเมืองเนี่ยสุดท้ายมันต้องกลับมาสู่สภาวะการปกติอย่าสร้างความผิดปกติจนให้คนอยู่จนคุ้นชินแล้วมันเป็นเรื่องปกตินะครับจริงๆมันเป็นเรื่องผิดปกติมาโดยตลอดที่ผ่านมา6เดือนของอาจารย์เนี่ยยังคิดว่าตัวเองตัดสินใจไม่ผิดไม่ผิดครับไม่ผิดยืนยันนะครับแต่เหนื่อยมากเหนื่อยมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นกว่าตอนทุกวันนี้นอนวันละกี่ชั่วโมงค่าเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่3ชั่วโมงขอบตานี่เริ่มดำแล้วนะครับวันก่อนไปเชียงใหม่มาแล้วทุกคนไปโอ้อาจารย์จากตัวขาวๆเริ่มผิวคล้ำแล้วคือก็ลงเดินเยอะตากแดดเยอะนะครับแล้วก็เวลาออกกำลังกายก็น้อยฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นฟุตบอลโลกที่ผมดูน้อยที่สุดนะได้แต่ต้องตื่นเช้ามาดูไฮไลท์ว่ายิงกันยังไงดูน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เวลาอ่านหนังสือผมพยายามจะบังคับตัวเองนะครับเป็นสิ่งที่ผมไม่ยอมทิ้งเนี่ยคือเราอ่านชีวประวัติของโอบามาเนี่ยโอบามาเขาก็ยังพยายามอ่านหนังสือก่อนนอนทุกวันแม้เขาจะทำอะไรมาก็ตามผมก็จะบังคับตัวเองทุกวันว่ายังไงก่อนนอนเนี่ยเราต้องอ่านหนังสือนะครับแต่โอ้บางทีมันสโลว์เฉลี่ยหมดแรงถึงบ้านปุ๊บหัวเตียงหลับแล้วตื่นเช้าก็ต้องวิ่งออกจากบ้านไปทำอย่างอื่นทันทีก็มีเวลาอ่านได้น้อยลงแต่อีกสิ่งหนึ่งที่กลับมาอ่านมากขึ้นเนี่ยคือเมื่อก่อนในช่วงระยะหลังเนี่ยเราอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยในลักษณะที่เราอ่านเฉพาะแต่ข่าวการเมืองมาเดี๋ยวนี้อ่านหนังสือพิมพ์กลับมาอ่านทุกฉบับใหม่หมดแล้ว
มีช่วงนึงพอโซเชียลมีเดียมันขึ้นมาเราไม่รู้สึกว่าสื่อไทยมันหนังสือพิมพ์แบบกระดาษเนี่ยมันอ่านไม่สนุกละเราอ่านสื่อทางเลือกในเว็บสนุกกว่าได้ความรู้กว่าแต่ตอนนี้กลับไปอ่านหนังสือพิมพ์เรียงฉบับเหมือนสมัยตอนเติบโตขึ้นมาเนี่ยนั่งซื้อรายฉบับมานั่งอ่านใหม่หมดเลยเพราะว่าสื่อออนกราวเนี่ยใครจะบอกว่าลดบทบาทไปเนี่ยมันก็คงในโลกการเมืองในโลกการเมืองมีบทบาทอยู่เดี๋ยวเราไปตอบคำถามครับรู้ไหมครับแต่ตอนนี้บราซิลกับเม็กซิโก0-0อยู่นะครับ0-0อยู่นะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราเริ่มกันช้าไป10-15นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลิกกันช้าได้หน่อยนะครับยังมีเวลาอีกสัก15นาทีนะครับที่จะมาตอบคำถามนะครับก็คำถามเยอะไหมครับน่าจะเยอะมากเลยนะครับวันที่27พฤษภามีการจัดประชุมพรรคครั้งแรกที่ธรรมศาสตร์รังสิตมีการโหวตรับรองหัวหน้าพรรคและตำแหน่งสำคัญอื่นๆอย่างไรก็ตามมีคนวิจารณ์ว่าเป็นเพียงแค่พิธีกรรมหรือไม่เพราะถึงที่สุดแล้วสื่อและสาธารณะก็รู้กันอยู่ก่อนแล้วว่าคุณธนาธรจะมีบุตรและคนจำนวนหนึ่งคือหัวใจสำคัญของพรรคนะครับผมขอตอบนี้แล้วกันสั้นนะครับเรื่องคำถามเยอะมากเลยครับขอตอบนี้แล้วกันนะครับคือเวลาคุณจะสร้างพรรคการเมืองขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีความคิดชี้นำความคิดแก่งกลางต้องมีผู้ริเริ่มก่อนคุณปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันต้องมีผู้ริเริ่มถูกไหมครับและผู้ริเริ่มเนี่ยก็จะไปผลักดันสร้างมันเป็นพรรคนะครับดังนั้นถ้าคนจะบอกว่าพรรคเนี่ยมันเริ่มต้นมาโดยธนาธรปิยบุตรมันปฏิเสธไม่ได้ก็จริงผมก็เราก็เล่าอยู่แล้วว่าเรามีความคิดที่จะตั้งพรรคการเมืองถูกไหมครับทีนี้ถ้าเราบอกว่าเป็นในแง่พิธีกรรมไหมผมคิดว่าการเราเดินทางไปทุกจังหวัดเนี่ยเพื่อหาสมาชิกมาร่วมเนี่ยถ้าเราจะทำพิธีกรรมจริงเนี่ยผมไม่ต้องไปนั่งหาสมาชิกจากทุกจังหวัดเข้ามาประชุมหรอกแล้วมายกมือเอาคนงานบริษัทของคุณธนาธรมา500คนมาสมัครเป็นสมาชิกยกมือโหวตให้คุณธนาธรก็ได้ถูกไหมครับเราไม่ลงไปทำอะไรให้มันเหนื่อยสายตัวแทบขาดไปหาสมาชิกทั่วประเทศแบบนี้หรอกนะอีกอันนึงที่จะเป็นตัวชี้วัดว่ามันเป็นพิธีกรรมหรือไม่ก็คือคุณธนาธรไม่สามารถเป็นหัวหน้าพรรคนี้ได้นิรันดร นะครับเดี๋ยวจะต้องมีการเลือกใหม่นะครับตามวาระของมันนะครับและกลไกที่ผมออกแบบไว้ในพรรคเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเหนื่อยแน่นอนคือคุณจะต้องพูดง่ายต้องบริหารจัดการความคิดนะครับความแตกต่างหลากหลายของสมาชิกพรรคให้ได้เพราะผมมีช่องทางในการให้สมาชิกพรรคเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการกำหนดทิศทางของพรรคอยู่ครับคุณ TP พนันนำนะครับระบบเลือกตั้งใหม่ primary vote จะเป็นปัญหากับอนาคตใหม่ไหมจะทำตามกฎกติกาใหม่ได้ไหมไม่เป็นปัญหาเลยครับผมยืนยันไปแล้วว่าต่อให้กฎหมายไม่บอกให้ทำต่อให้เวฟให้ครั้งนี้ยกเว้นไม่ต้องทำพรรคอนาคตใหม่ก็จะทำอยู่ดีครับเรื่อง primary vote ครับครับคิดว่าคนรุ่นใหม่สนใจอะไรอยู่เกี่ยวกับการเมืองคนบนตรีนะครับได้ไปเจอลงพื้นที่ไปเห็นคนรุ่นใหม่แล้วอะไรคือสิ่งที่เราได้เจอจริงที่ผ่านมาเรามักจะเห็นเราสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะเห็นคนรุ่นใหม่ในรั้วสถาบันการศึกษาแต่ผมยืนยันว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยในแง่ของอายุก่อนนะครับว่าเด็กเยาวชนเนี่ยมีจำนวนมากนะครับที่ไม่ได้อยู่ในระบบมหาวิทยาลัยแล้วถามว่าพวกนี้เขามีความฝันไหมเขาก็มีนะเพียงแต่เขาอาจจะไม่สามารถเรียบเรียงออกมาโอ้โหเป็นชุดคำพูดใหญ่โตได้แต่เขามีความฝันของเขาครับและไม่ควรจะไปบอกความฝันของเขาเล็กด้วยนะครับจริงๆทุกคนมีความฝันหมดทีนี้ผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่คนที่อายุ 18-25 เนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยผมเห็นจากการสอนหนังสือเลยช่วงการเมืองกำลังพีคๆมีความขัดแย้งเนี่ยเวลาสอนหนังสือเนี่ยยกตัวอย่างคำพิพากษาอะไรต่างๆที่เราเรียกกันว่าตุลาการพิวัตรอะไรช่วงนั้นเนี่ยนะไม่ต้องยกตัวอย่างยาวเลยพูดปุ๊บคนรู้เลยคดีนี้เรื่องราวเป็นไงแต่ณพศเนี่ยเวลาสอนเนี่ยนึกไม่ออกเนื่องจากมันคือคดีอะไรเพราะเขาไม่เคยเจอไม่เคยมีประสบการณ์ร่วมเลยนึกออกไหมแล้วคนจำนวนเนี่ยผมคิดว่า18-25เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงอะไรคือเขาไม่ได้อยู่ในชุดความขัดแย้งตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่เขากำลังรับมรดกบาปมรดกเลือดจากชุดความขัดแย้งนี้อยู่และต้องรับอีกยาวด้วยนะอีกหลายปีด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเขาสนใจการเมืองเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สนใจในแง่ของการเมืองไปยกมือโหวตในสภาใครแข่งขันนึงครับแต่เนี่ยมันคือการเมืองจริงๆนะครับคือภายใต้โครงสร้างสังคมไทยที่มันเป็นอยู่แบบนี้จะทำยังไงให้คนกลุ่มนี้ซึ่งจะต้องอยู่ไปอีกหลายปีเนี่ยนะครับได้มีโอกาสกำหนดชีวิตของเขาเองนะครับไม่ใช่ให้คนไม่กี่คนอายุมากๆซึ่งวันนึงจะต้องล้มหายตายจากไปเนี่ยมากำหนดชะตากรรมแทนเขานะครับผมคิดว่านี่คือความสำคัญที่คนรุ่นใหม่จะต้องมาสนใจกันครับพรรคจะบาลานซ์พลังของคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าอย่างไรจริงๆผมไม่ค่อยอยากจะใช้คำว่ารุ่นในแง่ของอายุนะครับพรรคเราเนี่ยมีสมาชิกที่มีอายุมากอยู่นะครับถ้าคิดเป็นตัวเลขอายุนะครับหลายคนนะครับแต่ว่าเขาก็มีความคิดแบบใหม่
จริงๆความรุ่นใหม่รุ่นเก่าเนี่ยให้ตัดสินกันที่ความคิดดีกว่าตัวเลขอายุเพราะบางคนอายุน้อยก็คิดแบบเก่าก็มีนะครับในขณะที่คนอายุมากก็คิดแบบใหม่ก็มีนะครับแล้วคนที่อายุมากๆหลายท่านที่ผมไปเจอเนี่ยเขาบอกว่าที่มาสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะครับเพราะเขาคิดถึงลูกเขาแล้วนะครับเขาคิดถึงลูกเขาแล้วว่าเขาจะให้สังคมแบบนี้แก่ลูกเขาไม่ได้คนที่อยู่ในวัยกลางคนแบบพวกผมแบบอาจารย์ปกป้องเขาก็คิดเหมือนกันแล้วว่าเราเป็นคนกันแล้วเหรอเฮ้ยอนาคตเขาจะอยู่แบบนี้ต่อไปเนี่ยแล้วเขาจะขยับชนชั้นของเขาขึ้นได้อย่างไรหรือต้องดักดานอยู่แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วถ้าวันหนึ่งเขามีลูกเขาจะต้องอยู่ในสังคมแบบนี้หรือในขณะเดียวกันคนที่มีอายุ18 25ก็คิดอย่างนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยที่มันอะไรเนี่ยชุดเนี่ยความขัดแย้งชุดเนี่ยกำลังส่งมอบให้กับเขาเพราะฉะนั้นเราถ้าจะคิดกันในแง่อายุนะผมคิดว่าทุกคนเนี่ยรับชะตากรรมร่วมกันอยู่นะครับในชุดเนี้ยนะเพราะนั้นต้องออกจากอันนี้ให้ได้ครับคุณพิมพ์นะครับบอกว่าอาจารย์จะแก้ปัญหาความคิดฝังหัวของคนไทยเรื่องนักการเมืองเลวโกงกินประเทศอย่างไรตอนนี้ในประเทศต้องการการเลือกตั้งเพราะเขาแค่ขยาดกับรัฐบาลชุดนี้มากกว่าแต่ความคิดแบบว่านักการเมืองไม่ดียังคงมีอยู่มากถ้าเกิดวิกฤตการณ์จริงๆก็คงจะยังพร้อมให้อำนาจคืนกลับไปให้กับหน้ากับพวกกลุ่มรัฐพันลึกอยู่ดีนักการเมืองเนี่ยจริงๆเราต้องนิยามก่อนนะครับว่านักการเมืองทุกวันนี้พลเอกประยุทธ์และทีมงานในรัฐบาลเป็นนักการเมืองไหมผมว่าเป็นนะและเป็นนักการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับบรรดาข้าราชการประจำอาจงอาจารย์ที่เข้าไปเป็นสนชเนี่ยเป็นนักการเมืองไหมผมว่าก็เป็นนักการเมืองนะแต่เป็นนักการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคนที่เขาไปร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นนักการเมืองไหมมันเกี่ยวข้องกับการเมืองแน่นอนคุณออกไปนั่งเขียนรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นคำว่านักการเมืองเนี่ยไม่ใช่มีแค่การเลือกตั้งแล้วได้นักการเมืองมันนะมันประเทศไทยเนี่ยใครที่เข้าไปพัวพันกับเรื่องอำนาจทางการเมืองเนี่ยคุณก็เข้าไปมีบทบาททางการเมืองทั้งนั้นนะครับทีนี้ปัญหาสำคัญก็คือว่าสำหรับผมเนี่ยนะครับการลบไอ้เรื่องมายาคติเหล่านี้ว่านักการเมืองโกงนักการเมืองไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันถูกสร้างมาโดยตลอดเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยต้องช่วยกันด้วยบรรดาพรรคการเมืองต่างๆนะครับรวมทั้งเมืองต้องพิสูจน์ให้เห็นด้วยผมเชื่อว่าเรื่องการคอร์รัปชันเนี่ยนะไม่ว่าคุณเป็นระบบราชการประจำหรือมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากรัฐประหารเนี่ยมันก็มีคอร์รัปชันได้ทั้งนั้นแหละแต่อย่างน้อยที่สุดการเลือกตั้งมันถูกตรวจสอบได้คนที่มาจากการเลือกตั้งมันถูกตรวจสอบได้อยู่เสมอนะครับอีกด้านนึงเราต้องช่วยกันทำปรับให้ภูมิทัศน์การเมืองมันดีตอนที่ตัดสินใจทำพรรคอนาคตใหม่ผมบอกว่าวัตถุประสงค์ระยะยาวของเราเนี่ยถ้าพรรคอนาคตใหม่สามารถปักวาระใหม่ๆให้กับสังคมได้แล้วแต่ละพรรคขยับตามทุกคนเนี่ยนะครับขึ้นมากันหมดสำหรับผมนี่คือเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองไทยเลยคนจะได้มีความหวังกับการเมืองนะครับคือผมชอบใช้คำว่า repoliticization คืนความเป็นการเมืองให้กับสังคมไทยที่ผ่านมามัน depoliticization มันถูกถอดออกไปหมดแล้วปล่อยให้ข้าราชการประจำเข้ามาทำนะครับความเป็นการเมืองมันหายไปหมดเลยแล้วไม่มีโอกาสได้ตั้งเวทีดีบงดีเบททุกอย่างมาจากท็อปดาวน์ลงหมดนะครับคนต้องไปพูดกันเรื่องแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องแทนที่จะมาคุยกันเรื่องหนักๆอย่างเงี้ยหายไปหมดนะพยายามเอาการเมืองกลับมาเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็เราจะสร้างภูมิทัศน์ทางการเมืองแบบใหม่ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาในหลายๆครั้งพรรคอนาคตใหม่แสดงจุดยืนชัดในการไม่เห็นด้วยกับเทคโนแครตแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนแครตคือหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและระบบราชการพรรคอนาคตใหม่นึกถึงกลไกอื่นๆที่จะมาทดแทนกลไกแบบเทคโนแครตไหมหรือจะทำงานร่วมกับเทคโนแครตยังไงในทางที่เป็นประชาธิปไตยผมคิดแบบนี้นะครับเรื่องเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเทคโนแครตผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีอยู่เยอะนะครับแล้วก็มีผลงานดีๆจำนวนมากหลายเรื่องเขาศึกษาวิจัยมาจำนวนมากแต่ปัญหาที่สำคัญของเทคโนแครตจำนวนมากในประเทศไทยเนี่ยคือด้วยความคิดว่าคุณอยากจะทำอะไรบางอย่างคุณคิดว่าประเทศนี้มีปัญหาอะไรบางอย่างบางครั้งคุณจะหลงลืมเรื่องความเป็นประชาธิปไตยไปนั่นหมายความว่าถ้ารัฐบาลจากการเลือกรัฐประหารเข้ามาแล้วเอาไอเดียของคุณไปใช้เนี่ยคุณก็ไม่มีปัญหาผมคิดมาแล้วใครเอาไปใช้ก็ได้นะครับผมคิดว่าเนี่ยทำให้ปัญหาสภาพปัญหาของเทคโนแครตไทยมันปัวพันกับเรื่องนี้ทีนี้พรรคอนาคตใหม่คิดอย่างไรคือเราถึงที่ผมบอกว่าการออกแบบนโยบายของพรรคเราคำนึงถึงการไปเดินทางไปรับฟังปัญหาของพื้นที่นะครับพื้นที่มีสิทธิ์คิดเรื่องนโยบายขึ้นมาแต่ด้านหนึ่งเนี่ยมันต้องคุยกับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้วยเพราะเขามีข้อมูลนะครับในการทำงานนะครับมาโดยตลอดต่อเนื่องยาวนานทีนี้จะปรับจูนพูดง่ายให้สื่อสารกันให้ได้ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธให้สื่อสารกันให้ได้ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีจะต้องไม่ใช่รับใช้ทำงานให้กับทุกรัฐบาลเลยไม่ว่าเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งรัฐบาลเผด็จการทหารก็ทำงานให้ได้ด้วยอย่างนี้ผมว่าก็ไม่ถูกในขณะเดียวกันถ้ารู้ว่าปัญหาในพื้นที่จริงเป็นอย่างไรนะครับแล้วเอามานั่งคุยกันนะครับบางทีเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่า
นโยบายสาธารณะในเรื่องต่างๆเนี่ยมันมีอุดมการณ์ทางการเมืองอยู่ข้างหลังนะฮะไม่งั้นต่างประเทศเขาไม่แบ่งเป็นลัทธิเสรีนิยมใหม่กับลัทธิอะไรนะสังคมนิยมความคิดการทางเศรษฐกิจออกขวาออกซ้ายถูกไหมครับมันคือเรื่องนี้ทีนี้ปัญหาคือว่าถ้าเทคโนแครตเดินตามแบบเดิมหมดเลยเนี่ยนะครับแบบในโลกตะวันตกที่เราบอกโอ้โหเป็นนิวลิเบอรัลกันหมดเลยเนี่ยอย่างเนี้ยมันหมายความว่าไอ้ความคิดอีกแบบนึงมันไม่มีสิทธิ์ถูกผลักเข้าไปเลยเพียงแค่คุณไม่ใช่ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญนะแบบนี้ก็ไม่แฟร์นะเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของอนาคตใหม่คือจะทํายังไงให้คุยกันได้นะครับทั้งสองผมยืนยันว่าไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเทคโนแครตจะต้องเขาเรียกอะไรยึดแบบนี้แล้วจะต้องถูกเสมอมันอาจจะมีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยอย่างนี้ก็ได้นะครับครับอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะครับบอกว่าเปลี่ยนภูมิทัศน์การเมืองไทยที่แท้จริงมองในบริบทประวัติศาสตร์70ปีคือการที่การเมืองทางการสามารถอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ได้พูดอย่างอื่นนอกจากนี้เสี่ยงต่อการสร้างมายาหลอกลวงประชาชนครับก็รับฟังความเห็นอาจารย์ไว้ครับครับมีอะไรจะตอบก็ไม่เลยก็รับฟังอาจารย์ไว้ครับแต่ก็จริงๆผมก็ได้ทราบความเห็นนี้มาโดยตลอดนะครับครับคุณออมนะครับพรรคมีแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายระดับชุมชนท้องถิ่นอย่างไรบ้างแล้วจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาพรรคมีแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายระดับชุมชนท้องถิ่นอย่างไรแล้วจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโอเคโอเคอันนี้เข้าใจว่าน่าจะหมายถึงเรื่องกระจายอำนาจใช่ไหมครับนโยบายระดับชุมชนท้องถิ่นน่าจะหมายถึงเรื่องการกระจายอำนาจคือเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะครับเรื่องกระจายอำนาจคือนั่นเราโฟกัสที่เรื่องการศึกษาครับโจทย์เรื่องแก้ความเหลื่อมล้ำเรื่องการศึกษานี่ครับทีมนโยบายที่ทำเรื่องการศึกษาเนี่ยนะครับกำลังคิดกันอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวจะไปตามดูสุดท้ายว่าเขาจะเขียนออกมาเป็นเรื่องไหนแต่ว่าไอเดียที่พูดกันแบบกว้างๆกันแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าการศึกษาเนี่ยมันไม่ควรจะคิดหลักสูตรออกมาจากส่วนกลางแบบเดิมแบบเรียกได้ว่าทั้งประเทศเรียนแบบเดียวกันหมดแน่นอนมันจะต้องมีวิชาพื้นฐานที่เรียนเหมือนกันแต่มันก็ต้องมีวิชาที่แต่ละท้องถิ่นเขาคิดขึ้นมาว่ามีความจำเป็นต่อท้องถิ่นนั้นๆนะครับผมไปดูงานที่โรงเรียนแห่งหนึ่งของอบจ.กระบี่นะฮะเขาก็มีวิชาพื้นฐานเหมือนกันแต่มันมีวิชาเฉพาะกลุ่มหนึ่งที่อบจ.กระบี่ท้องถิ่นโรงเรียนที่สังกัดในอบจ.กระบี่เขาคิดขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับพื้นที่นั้นเพราะว่าถ้าคุณคิดระบบแบบเดียวกันหมดเนี่ยสุดท้ายทุกคนจะเข้ามาทำงานที่เดียวกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษามันควรจะต้องออกแบบในลักษณะที่ให้ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทด้วยนะฮะแล้วก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดว่าการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการแข่งขันนะครับเพื่อที่จะผลักดันตัวเองไปให้สู่ระดับ number 1 number 2 number 3 top 10ระดับครีมของประเทศแต่การศึกษาเนี่ยคือเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญในการพัฒนานะครับความเป็นมนุษย์พัฒนาศักยภาพของตัวเองไม่ใช่ออกแบบการศึกษามาเพื่อแข่งกันให้ได้ที่หนึ่งครับครับตอนอาจารย์ตัดสินใจเล่นการเมืองเนี่ยอาจารย์บอกว่าเห็นข้อจำกัดในความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยใช่ไหมครับเราก็เลยคิดว่าการเล่นการเมืองเนี่ยมันช่วยขยายข้อจำกัดบางเรื่องได้ทีนี้พอมาเริ่มเป็นนักการเมืองสัก6เดือนเนี่ยเริ่มเห็นข้อจำกัดในหมวกของความเป็นนักการเมืองไหมที่บางเรื่องบางประเด็นที่เราเคยต่อสู้ผลักดันมาเราต่อสู้ผลักดันมาไม่เหมือนเดิมอะไรต่างๆนานายอมรับเลยครับว่าอันนี้เราหาบาลานซ์ใหม่ให้กับตัวเองยังไงคือตอนเป็นนักวิชาการเนี่ยนะครับด้วยเสรีภาพในทางวิชาการเนี่ยนะครับก็จะพูดได้ลึกนะครับแต่เราไม่สามารถกระจายออกวงกว้างแต่ขณะเดียวกันพอมาเป็นนักการเมืองเนี่ยนะครับเพดานลดต่ำลงนะครับเพดานลดต่ำลงนะครับแต่ว่ามันกระจายออกวงกว้างมากกว่านะครับทีนี้ผมเนี่ยก็คิดมาโดยตลอดว่าผมจะไม่ยอมไปเป็นนักการเมืองในฐานะที่เอาความเป็นนักวิชาการผมหายไปหมดเลยอ่ะหมายถึงผมก็ส่องกระจกแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมมันสุดท้ายมันก็คือศิลปะในการเปลี่ยนแปลงบทบาทตัวเองเนี่ยว่าคุณจะบาลานซ์หาจุดสมดุลระหว่าง2อันได้อย่างไรทุกวันนี้หาเจอด้านหนึ่งหาเจอแล้วไหมครับเนี่ยนี่คือการทดลองไปเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ทดลองไม่ได้แต่ยืนยันว่าพอมาเป็นนักการเมืองเหมือนคนที่เป็นมิตรสหายอาจารย์อ่ะอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลที่เมื่อสักครู่คอมเมนต์ด้วยแล้วก็อีกหลายคนก็จะมีมิติแบบนี้อาจารย์จัดการกับเรื่องการฟังความเห็นของเพื่อนฝูงต่างๆมาผสมกับพันธกิจที่ตัวเองอยากทำบทบาทที่สวมกันเนี่ยแล้วหาส่วนผสมใหม่กระบวนการสู้กับข้างในตอนนี้อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าคิดอะไรอยู่ในใจยืนยันว่าทำอะไรกันอยู่ยืนยันนะครับว่าความเห็นที่ความเห็นความคาดหวังอะไรต่างๆนะครับที่ผมได้ยินเห็นออกมาผมฟังเรียกได้ว่า
จริงๆก่อนนอนเนี่ยที่เมื่อกี้บอกว่าไม่ได้อ่านหนังสือมากเนี่ยเพราะว่าผมใช้เวลา1ชั่วโมงเลยนะครับในการไปนั่งเช็คว่ามีใครวิจารณ์อะไรเราอย่างไรแล้วเก็บมาคิดนะทั้งในนามของผมเองและในนามของพรรคผมตามไล่อ่านหมดแล้วนะแล้วก็มานั่งคิดแล้วก็บางทีก็มีสภาพการความอึดอัดอะไรบางอย่างเหมือนกันเช่นว่าพอมันมาทำงานในทางการเมืองมันอาจจะถูกลดระดับลงมาเพดานมันต่ำลงแบบที่ผมบอกแต่มันก็เพื่อแลกกับอะไรบางอย่างที่มันน่าจะทำได้กว้างขึ้นนะที่จะทำได้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเอาจริงๆเนี่ยเวลาอันนี้วิธีแก้ปัญหาส่วนตัวผมนะผมใช้วิธีอยู่2อันเท่านั้นคือ1ผมก็จะไปนั่งดูกระจกตัวเองว่าเฮ้ยมันยังได้อยู่นะมันยังเรายังรู้อยู่ว่าเรายืนอยู่ตรงไหนเรามีจุดยืนอะไรเรายังต้องการทำอะไรต่อไปนะครับยังรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันยังเป็นเราอยู่นะเว้ยไม่ใช่เป็นโอ้โหโดนขายวิญญาณให้ซาตานไปแล้วอะไรแบบนี้นะฮะนี่คือผมอยากจะถามตัวเองทุกวันเวลาตื่นขึ้นมากับอีกอันนึงเนี่ยอันนี้ก็โชคดีก็คือผมคุยกับภรรยาผมคือภรรยาผมเขาก็พยายามคือเขาก็เป็นนักวิชาการนะแล้วเขาก็พยายามผมก็จะคุยกับเขาเนี่ยคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยการกลับมามีชีวิตได้พูดเรื่องวิชาการเนี่ยอย่างน้อยที่คือตอนผมคุยกับภรรยาผมนี่แหละคือเขายังมานั่งคุยกับผมเนี่ยตอนนี้ไปสัมมนาที่นู่นมีอาจารย์คนนั้นพูดนี่คือมันซึ่งมันเป็นความฝันที่ผมชอบมาโดยตลอดเนี่ยไปนั่งคุยไปนั่งพูดอ่านหนังสืออะไรมานั่งถกเถียงกันแต่ตอนนี้มันทำไม่ค่อยได้แล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนบทบาทไปแล้วผมก็คุยกับภรรยาก็พูดเรื่องวิชาการกลับมานะมันทำให้เราถึงอย่างน้อยเราไม่ได้ขาดเรื่องนี้ไปนะจะยืนยันนะครับว่าความเห็นทุกอันที่วิพากษ์วิจารณ์ผมเนี่ยนะครับก็ผมเชื่อว่าหนึ่งก็คือคนคาดหวังเยอะคาดหวังก็ตามมาด้วยการวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติผมฟังตลอดเวลาแล้วก็คุยกับคุณธนาธรบ่อยๆนะครับจริงๆเราแยกย้ายกันไปทำงานแต่ละคนเนี่ยนะฮะตอนช่วงนี้กำลังทำงานกันอย่างหนักแต่ในสัปดาห์นึงเนี่ยผมกับเขาจะต้องหาเวลานั่งคุยกันนะครับนอกรอบหลังจากเสร็จภารกิจแล้วบางทีก็ไปคุยกันตอนตีหนึ่งตีสองก็จะเลิกตีสามตีสี่คือต้องคุยเรื่องนี้ตลอดเวลาผมคิดว่าสามารถเขาเรียกว่าอะไรฮะสามารถการคุยกับเขาบ่อยๆเนี่ยคุยกันเองสองคนเนี่ยมันในภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคนที่คอยตรวจสอบซึ่งกันและกันว่าเฮ้ยเรายังไอ้นี่อยู่นะเรายังมีจุดยืนของเราอยู่เลยกำลังรู้อยู่ว่าคุยกันแล้วธนาธรวิจารณ์อะไรปิยบุตรไหมก็อะไรที่ทำได้ดีอะไรที่มีข้อหนึ่งที่เขาเคยวิจารณ์ผมคือมันก็มาจากเรื่องทิศทางการบริหารคือเขาเป็นนักบริหารในสถานที่ว่าถ้าตัดสินใจเนี่ยมอบภารกิจงานให้ใครไปแล้วนะมันต้องไว้ใจเขาไม่งั้นเขาจะไม่กล้าทำอะไรเลยเขาจะต้องย้อนกลับมาถามเราทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นซึ่งผลลัพธ์มันจะอาจจะออกมาเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยเดี๋ยวไปแก้กันแต่เมื่อคุณให้งานเขาไปทำแล้วเนี่ยคุณมอบอำนาจการตัดสินใจเขาไปแล้วไม่อย่าไปแทรกแซงเขาอีกไม่งั้นเขาจะไม่เป็นตัวของตัวเองและนี่คือเขาเคยวิจารณ์ผมครั้งหนึ่งผมไม่เคยด้วยความที่ละเมียดละไมละมัดระวังเฮ้ยเดี๋ยวมันจะยังนู่นเดี๋ยวมันจะยังนั่นเดี๋ยวมันจะอย่างเงี้ยนะก็จะมีความกังวลเยอะนะครับหลายครั้งก็ชอบแซวผมว่าเนี่ยโหพวกนี้เป็นนักกฎหมายคิดแบบกฎหมายหมดนะครับผมสร้างทีมกฎหมายขึ้นมาในพรรคหนึ่งเขาจะบอกมันคิดแบบนักกฎหมายคือคิดแบบพูดง่ายคิดโดยบอกว่าทำไม่ได้ตลอดเวลานะครับแทนที่จะคิดในเชิงว่าเราจะมีวิชั่นเรื่องอะไรก่อนการบริหารแล้วปิยบุตรวิจารณ์ธนาธรบ้างอะไรเป็นจุดเด่นของความเป็นผู้นำแบบธนาธรผมคิดว่าเขามีความจริงจังอ่ะคือผมว่าสาธารณชนเห็นก็จะรู้เขาจริงจังจริงเวลาเขาทำอะไรเขาทำสุดนะเขามีความจริงจังนะครับแล้วก็ตัดสินใจทำแล้วก็มุ่งมั่นนะครับไม่มีถอยนะครับตัดสินใจแล้วก็เดินหน้าอย่างเดียวนะครับสิ่งที่ผมกังวลเนี่ยผมกังวลเรื่องสวัสดิภาพของเขาเท่านั้นเองคือทำงานหนักมากนะครับแต่ว่าเนื่องจากเขาเคยไปปีนเขามาแล้วเยอะแยะเนี่ยนะเขาคงน่าจะอึดกว่าผมเรื่องสภาพร่างกายใช้มาตรฐานมาเทียบกับพวกเรากันไม่ได้นะครับเรื่องสไตล์การบริหารงานเป็นไงครับหมายถึงกับคุณของโอ้โหเราผมเชื่อว่าจริงๆถ้าจริงๆมันมีสื่อต่างประเทศอยู่ 2-3 เจ้านะเขาพยายามอยากจะทำสารคดีผมก็พวกนี้เขาก็คงจะบุกไว้เขาคงคิดว่าพรรคนี้มันคงมีอนาคตบ้างแหละเขาถึงอยากจะทำมาตามทำสกู๊ปเขาตามถ่ายเก็บๆไปแต่ด้านหนึ่งเราก็ไม่ได้ให้เข้ามาทำสกู๊ปถึงการเวลาประชุมคุยพูดคุยกันภายในจริงๆถ้าลองเอากล้องมาตั้งนี่จะเห็นแบบเหลือเชื่อเลยคือในการประชุมไม่ว่าจะระดับไหนเนี่ยระดับกรรมการบริหารในการพูดคุยกันระดับกรรมการบริหารหรือเวลาเราเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับคือการ
เปิดโอกาสให้คนแสดงความเห็นกันเต็มที่อ่ะคุณธนาธรนี่โดนสมาชิกโดนกรรมการด้วยกันซัดหลายทีแล้วนะครับซัดหลายทีแล้วนะครับวิพากษ์วิจารณ์เขาเต็มที่นะผมเองนะครับเวลาพูดอะไรกันเนี่ยก็สองคนก็สลับกันวิจารณ์นะครับอย่างเช่นบางทีผมก็บอกเฮ้ยช่วงนี้ไอ้นี่ไปว่ะผ่อนลงหน่อยช่วงนี้น้อยไปว่ะอะไรเงี้ยเราก็จะบอกเขาเขาก็บอกผมเนี่ยครับก็คำถามท้ายๆนะครับเวลาหมดแล้วนะครับถ้าพรรคการเมืองไม่น้อยเข้ามาเพื่อสนับสนุนการสืบทอดอำนาจคสช.อะไรคือโจทย์ที่อนาคตใหม่จะแก้นะครับเดี๋ยวลองไล่อ่านไปดูนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองตอบทีเดียวถ้าคุณมนตรีถ้าได้ตั้งคำถามกับนางงามโลกหรือนางงามจักรวาลจะถามอะไรครับอนาคตใหม่วาดภาพอนาคตชายแดนใต้อย่างไรนะครับนโยบายใหม่มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายปกครองคณะสงฆ์อย่างไรนะครับจากคุณปัญญาคุณอภินันท์คนรุ่นใหม่มีความฝันทำอย่างไรให้คนอายุ 18 ถึง 25 ที่จะอยู่ในสังคมนี้อีกยาวนานได้กำหนดอนาคตและชะตากรรมของเขาและครอบครัวด้วยตัวของเขาเองนะครับคุณดังเม็ดทรายใต้มหาสมุทรนะครับพรรคอนาคตใหม่จะสร้างสรรค์สังคมอย่างไรให้ยอมรับว่าการรัฐประหารไม่ใช่ทางออกของความขัดแย้งแล้วเหมือนเมื่อตอนต้นเมื่อกี้เห็นมีคอมเมนต์ของอาจารย์สมศักดิ์มาอีกรอบใช่ไหมครับคงจะตอบอะไรบางอย่างจากที่อาจารย์พูดไปเหมือนกันใช่ไหมครับการเมืองที่เป็นทางการของไทยไม่ว่าทหารหรือพลเรือนตลอด70ปีมีพูดแล้วทุกเรื่องรวมถึงเรื่องทหารเรื่องกระจายอำนาจเรื่องการทำเศรษฐกิจให้ทันสมัยทั้งทักษิณทั้งทักษิณนะครับพูดอีกอย่างคือทุกเรื่องที่อาจารย์ปิยบุตรและอนาคตใหม่พูดมาไม่กี่เดือนนี้ล้วนแต่อยู่ในภูมิทัศน์ทางการเมืองไทยตลอด70ปีทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องเดียวที่ทางที่การเมืองทางการถือว่าเป็นนอร์มหลักปฏิบัติคืออะไรก็ตามที่สถาบันเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ห้ามพูดแม้ว่าในทางกฎหมายไม่มีกฎหมายจะใดห้ามพูดนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่อาจารย์ได้ตั้งคำถามมาในตอนต้นนะครับอาจารย์ลองไล่ๆตอบคำถามดูเมื่อสักครู่นะครับเรื่องอนาคตใหม่นะครับกับการจัดการแก้ปัญหาเรื่องการสืบทอดอำนาจของคสช.นะครับการทำยังไงให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้กำหนดอนาคตตัวเองได้จริงๆและทำยังไงให้คนสามารถเปลี่ยนนอมได้ว่ารัฐประหารไม่ใช่ทางออกของการเมืองไทยเป็นก้อนหนึ่งแต่ดูเหมือนกับปิยบุตรจะอยากตอบคำถามเห็นเขาตีนคำถามนางงามจักรวาลมากกว่านะครับอยากจะถามอะไรนางงามจักรวาลจริงๆผมเนี่ยเป็นฝ่ายไม่เห็นด้วยกับการประกวดนางงามมาโดยตลอดครับนะคือมันเซ็กซิสไปนิดนึงอ่ะนะถ้าได้ตั้งคำถามกับนางงามโลกผมก็จะถามเนี่ยแหละครับคือคุณเห็นด้วยกับการประกวดนางงามไหมคุณมีความรู้สึกว่าการประกวดนางงามทำให้คุณกลายไปเป็นวัตถุอะไรบางอย่างไหมเนี่ยผมจะถามแบบนี้คือถามว่ายกเลิกการประกวดนางงามดีไหมครับผมจะใช้วิธีแบบนี้นะถ้าจะถามครับกลับมาที่อนาคตใหม่อนาคตใหม่จะจัดการเรื่องเหล่านั้นยังไงครับเรื่องการเปลี่ยนนอมให้คนเห็นว่ารัฐประหารไม่ใช่ทางออกของสังคมไทยให้ประชาชนคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการกำหนดชีวิตของตัวเองแล้วก็มีคนถามด้วยว่าจะแก้ปัญหาเรื่องการสืบทอดอำนาจของคสช.ยังไงจริงไอ้เรื่องการจัดการยังมีเรื่องอนาคตชายแดนใต้กับเรื่องการปฏิรูปกฎหมายด้วยการจัดการปัญหาของเรื่องคสช.เนี่ยนะฮะจริงๆผมก็เคยพูดไปแล้วในชุดความคิดเรื่องการจัดการมรดกของคสช.ทั้งหมดนะครับมรดกของคณะรัฐประหารทั้งหมดนะครับสุดท้ายที่สุดเนี่ยคือผมดูตัวอย่างจากหลากหลายประเทศที่เขามีรัฐประหารกันเยอะมากแล้วก็หลังๆก็ไม่มีละเลิกไปได้เด็ดขาดนั่นคือนะครับก็คือว่าในท้ายที่สุดเนี่ยตัวของคนทำคณะประหารเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีการยกเว้นความผิดให้นะครับนะมีการดำเนินคดีได้จริงเนี่ยสุดท้ายคณะรัฐประหารมันจะไม่กล้าเกิดไม่กล้าทำอีกละครับแต่นั่นหมายความว่าการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยนั่นต้องชนะเด็ดขาดแล้วนะครับกลไกรัฐทั้งหมดมันจะต้องเป็นไปเพื่อประชาธิปไตยแล้วนะดังนั้นในระหว่างแต่ว่ากว่าจะไปถึงเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยนะครับมันจะต้องทำไงผมคิดว่าไม่งั้นก็นั่งเฉยๆโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าบอกว่าทำไม่ได้ก็จะไม่ทำเลยเราจะค่อยๆทำนะผมถึงเสนอชุดความคิดเรื่องว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ตีเส้นแบ่งก่อนเรื่องการใครเอาคสช.ใครไม่เอาคสช.ต่อจากนั้นก็คือเมื่อเข้าไปในสภาได้แล้วต้องริเริ่มนะครับในการผลักดันนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนเพื่อ นำไปสู่การทำรัฐธรรมนฉบับใหม่จัดการยกเลิกบรรดาประกาศคำสั่งของคสช.เต็มไปหมดนะครับจัดการยกเลิกมาตราที่คุ้มครองประกาศคำสั่งคสช.ที่ทำให้มันถูกต้องเสมอชั่วนิรันดรเนี่ยต้องไปจัดการเรื่องพวกนี้แล้วถามว่าไปออกแบบยังไงนะครับให้รัฐธรรมนูญคือรัฐธรรมนูญเนี่ยในมันเป็นกฎเกณฑ์ในการปกครองของประเทศใช่ไหมครับเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศมันในด้านหนึ่งฟังก์ชันภารกิจของมันคือ
มันต้องมาออกแบบเพื่อการอะไรฮะต้องเป็นคอนเซนซัสของสังคมในระดับหนึ่งมีฉันทามติต้องมีร่วมทีนี้รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมันไม่มีคอนเซนซัสมาหลายฉบับละไอฉบับท้ายๆเนี่ย4950 5760 4ฉบับหลังเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคอนเซนซัสมันเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการแก้แค้นเอาคืนหมายความว่าสภาพนี้เป็นอย่างนี้ทำให้พรรคการเมืองแบบหนึ่งขึ้นมามีอำนาจได้ดังนั้นต้องออกแบบให้พรรคการเมืองแบบนี้สูญพันธุ์ให้ได้ทำไปแล้วรอบนึงไม่สำเร็จทำอีกนะครับและเอาให้เด็ดขาดกว่าเดิมจะถอยแบ็คไปสู่รัฐธรรมนูญ21เลยนะจะมีอย่างแบบนี้คือมันเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นรีเฟล็กของสถานการณ์ตลอดเวลาการออกแบบรัฐธรรมนูญแบบเป็นรีเฟล็กของสถานการณ์ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่สามารถสร้างฉันทามติของสังคมดังนั้นที่ผมพยายามยืนยันว่าต้องจัดเข้าไปจัดการรัฐธรรมนูญเพื่อไปเปิดพื้นที่ทางการเมืองขึ้นมาใหม่แล้วสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มันเป็นฉันทามติของสังคมขึ้นมาเกิดขึ้นให้ได้ต้องหาทางออกแบบระบบการปกครองประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายพร้อมจะยอมรับกันได้ฝ่ายที่ดีเฟนต์เรื่องการเลือกตั้งมาโดยตลอดดีเฟนต์เรื่องเสียงข้างมากมาโดยตลอดก็จะต้องอธิบายให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าเสียงข้างมากนั้นเนี่ยจะมีวิธีตรวจสอบอย่างไรไม่ให้เสียงข้างมากนั้นถูก abuse ไปใช้ในทางที่ไม่ชอบมีระบบตรวจสอบได้อย่างไรฝ่ายที่ยืนยันเรื่องการตรวจสอบมาโดยตลอดคุณก็ต้องอธิบายให้ได้ว่าด้านหนึ่งความเป็นประชาธิปไตยคุณก็ต้องยอมรับเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าเขามาจากการเลือกตั้งจะออกแบบอย่างนี้ยังไงให้พอจะยอมรับกันได้นะครับแล้วก็พอมีลักษณะแบบนี้การเมืองไทยต่อไปข้างหน้ามันจะออกขวาออกซ้ายจะเถียงกันอยู่ในสนามนี้นะเถียงอยู่ในสนามของประชาธิปไตยนี้ครับครับมีคนถามเรื่องอนาคตใหม่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ว่าเวลาเราเหลือน้อยนะครับมีคนพูดว่านโยบายเป็นยังไงนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมลองดูคำถามก็มีคนพูดเหมือนกันว่าในเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยโจทย์กระจายอำนาจเหมือนอย่างที่เราใช้กับจังหวัดอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบอย่างเดียวมันอาจจะต้องมีความพิเศษอะไรมากกว่านั้นด้วยครับไม่รู้อาจารย์คิดเริ่มต้นตรงนี้เรื่องภาคใต้เนี่ยกำลังคิดกันอยู่นะครับแล้วก็เข้าใจว่าสัปดาห์หน้าคุณธนาธรก็จะไปเดินทางไปใน3จังหวัดนะครับเพื่ออาจจะได้พูดคุยสภาพปัญหานะครับก็เรารับฟังปัญหามาจริงพรรคเรามีกรรมการบริหารที่เป็นตัวแทนจาก3จังหวัดอยู่นะครับแล้วก็ในสมาชิกก็มีหลายท่านที่มาจาก3จังหวัดนะครับก็สะท้อนปัญหาเหล่านี้ขึ้นมากำลังนั่งคิดทำนโยบายเรื่องนี้กันอยู่นะครับแต่ผมยืนยันว่าเบื้องต้นเนี่ยการแก้ปัญหาของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยใช้วิธีแบบเอาอำนาจนะครับเข้าไปจัดการนะครับในลักษณะที่การทหารนำอย่างเดียวเนี่ยนะครับลงไปจัดการปัญหาต่างๆโดยกดทับปิดกั้นแบบนี้นะครับไม่ได้นะครับจริงๆปัญหา3จังหวัดเนี่ยมันไม่ได้ถูกสะท้อนขึ้นมาให้คนเห็นนะตั้งแต่มีพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานฉุกเฉินปี48จนวันเนี้ยปี60 61 13ปีแล้วนะครับ3เขตจังหวัดแถวๆนั้นเนี่ยถูกอยู่ในพื้นที่สถานการณ์ฉุกเฉินต่อเนื่องนะครับคือมันฉุกเฉินใน13ปีแล้วนั่นแสดงให้เห็นว่ามันกลายเป็นระบบจุดพื้นที่จุดนึงที่ปกครองด้วยระบบพิเศษระบบพิเศษนี่ในที่นี้หมายถึงว่ามีอำนาจรัฐแบบพิเศษไปจัดการนะไม่ใช่เหมือนอย่างพวกเราสภาว่าการยกเว้นเนี่ยไอ้กฎหมายฉุกเฉินมันควรเป็นเรื่องยกเว้นใช่ไหมใช้ฟัดเดียวเลิกใช่ไหมกลายเป็นถาวรใน3จังหวัดในเขตพื้นที่นั้นนะครับอันเนี้ยนะต้องหาทางปรับปรุงแก้ไขนะครับก็เดี๋ยวคงจะมีเรื่องนี้ออกไปหลังจากเราลงไปรับทราบปัญหาในพื้นที่กับครับท่านผู้ชมครับแล้วไม่ใช่แค่อาจารย์ปิยบุตรและพรรคอนาคตใหม่นะครับในบนเส้นทางสู่การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยวันก็จะพยายามชวนนักการเมืองหลายพรรคนะครับมาคุยกันเรื่องความคิดเรื่องนโยบายเพราะเราคิดว่าการเลือกตั้งและประชาธิปไตยควรจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของสังคมไทยนะครับแล้วเราก็เหมือนกันครับอยากให้มีตลาดการเมืองที่เปิดมีการเข้ามาถกเถียงแข่งขันคุยกันเรื่องนโยบายเราก็จะพยายามชวนหลายพรรคนะครับจริงเราก็พยายามติดต่อหลายพรรคนะครับทั้งประชาธิปัตย์ทั้งเพื่อไทยแล้วก็พรรคอื่นๆอีกนะครับก็คงจะได้มาพบปะกันในวงนี้นะครับแล้ววันโอวันเองก็ทำบทสัมภาษณ์ทำรายงานที่ไปพูดคุยกับนักการเมืองหลายๆพรรคอยู่เสมอๆนะครับก็ติดตามกันได้ที่ thewanawan.world นะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปิยบุตรมากนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องอนาคตใหม่ทั้งของตัวเองแล้วก็ของพรรคอนาคตใหม่ได้วันนี้ยังไม่ค่อยได้ชวนอาจารย์วิเคราะห์การเมืองตอนแรกยังเหลืออีกพาร์ทนึงพาร์ทใหญ่ที่ตั้งใจจะชวนอาจารย์ปิยบุตรพูดถึงอนาคตการเมืองไทยนะครับว่าอาจารย์คิดว่าปมเงื่อนปลดล็อกมันอยู่ตรงไหนยังไงนะครับแล้วก็เรื่องรัฐธรรมนูญที่คิดว่ามันควรจะเป็นควรจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับวันจันทร์หน้า2ทุ่มตรงนะครับคุณยิ่งชีพอัชชานนท์จะมาคุยกับคุณจักรชัยโฉมทองดีนะครับผู้จัดการด้านนโยบายและรณรงค์องค์การออกแฟมแห่งประเทศไทยนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องมนุษย์ซุปเปอร์มาร์เก็ตไทยครับเราจะมาร่วมสำรวจวงจรการผลิตและการบริโภคอาหารจากไร่นาโรงงานและท้องทะเลสู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับว่าเรามองเห็นอะไรเกี่ยวกับชีวิตคนไทยทั้งในฐานะผู้บริโภคและแรงงานครับบน
เส้นทางของอาหารนะครับก็ทางทีมของคุณจักรชัยเนี่ยไปสำรวจซูเปอร์มาร์เก็ตหลายที่นะครับแล้วก็มาดูเรื่องทั้งเรื่องความปลอดภัยแล้วก็หลายมิตินะครับก็จะเอาผลการสำรวจมาแชร์กับเราแล้วก็มาคุยกันเรื่องอาหารและความมั่นคงทางอาหารนะครับติดตามกันได้เช่นเดิมนะครับในรายการวันโอวันวันออนวันวันนี้ผมกับอาจารย์ปิยบุตรลาไปก่อนครับพบกันใหม่จันทร์หน้า 20:00 น.สวัสดีครับ